สวัสดีค่ะดิฉันวิชุดาเจริญวงศ์จาก IAM Consulting ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน IAM Virtual Conference HR Transformation Why Digital HR is more important now than ever ค่ะในวันนี้นะคะเราจะนำทุกท่านเข้าสู่ HR Digital Transformation ผ่านการสัมภาษณ์แขกรับเชิญสุดพิเศษถึง3ท่านด้วยกันค่ะโดยในช่วงแรกนะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.จิรประภาอัครบวรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มาแชร์ให้เราฟังเกี่ยวกับ HR 5.0 จากนั้นเราได้รับฟังประสบการณ์จากการทำ HR Transformation จากคุณสุจิตราเกษสุวรรณ Group People Director บริษัท KE Group จำกัดและยังมีคุณภคพงษ์สุขสนิท Partner Solution Architectจาก AWS มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อได้เปรียบของ Cloud Solution ค่ะและในช่วงสุดท้ายนะคะเรายังมีกิจกรรมให้ร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมายขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกด้วยกันไปจนถึงช่วงสุดท้ายนะคะและไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกับอาจารย์จิรประภาและคุณสุภัทราในหัวข้อ HR 5.0 The Next HR Transformation ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสุภัทรานะคะเราก็เข้าสู่เซสชันแรกกันเลยละกันค่ะก็เป็น HR ในปีปัจจุบันนะคะคือ2021ค่ะวันนี้ก็ได้ละแขกรับเชิญค่ะจากเป็นศาสตราจารย์ดร.จิรประภาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะคุณปลาสวัสดีค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาแชร์ให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะตอนนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่บ้างอะคะโอ้ก็พอสมควรนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะ IAM Consult นะคะปีนี้จริงๆแล้วเราได้มีโครงการนะบางเรื่องที่ได้ร่วมมือกันเป็น co-creation ระหว่างนิด้ากับ IAM Consult ด้วยนะคะที่เหลือก็อันนี้ค่ะคืองานที่ทำอยู่ทั้งงานวิจัยงานที่ปรึกษาต่างๆนะคะก็ติดตามได้ทาง Facebook นะคะแล้วก็ตัวเว็บอาจารย์เองนะคะ dr.tan.hrod.com ค่ะโอเคค่ะพอดีว่าวันนี้อะค่ะปาที่เรียนเชิญมานะคะไปอยากให้อาจารย์มาแชร์นิดนึงนะคะว่าเทรนด์ HR ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าดูสถานการณ์ปัจจุบันมันค่อนข้างที่จะผันผวนมากเลยอะค่ะอาจารย์คำนั้นเลยค่ะนะคะงั้นเรามาดูนะคะ คำว่าผันผวนนี่เป็นยังไงนะคะก็คือว่าถ้าอาจารย์สรุปเนาะง่ายๆนะว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงตอนนี้อยากสรุปเป็น 3-4 นะคะ C แรกเนี่ยนะเราพูดถึง uncertainty is certain นะก็คือสิ่งที่ไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดสัจธรรมนะคะอันนี้ทุกคนรับทราบกันดีนะคะในช่วง2ปีมานี้นะคะหนักไปกว่านั้นก็คือเป็นไงคะ change is inevitable นะก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจงยอมรับมันเสียนะตามมาด้วยคำนี้ค่ะ crisis นะ4ตัวที่3 crisis bring opportunity and dangers นะคะเพราะว่าอันนี้มาจากคำภาษาจีนเนาะแต่จริงๆแล้วนะถ้าถามว่า crisis ก็นำโอกาสมาให้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็คือขอเป็น 3C 3C คือเราต้องคิดบวกมากๆเลยนะคะเนี่ยคือไม่แน่นอนยังไงเราก็ต้องเจอมันแน่นอน แล้วอย่างนี้ HR จะทำยังไงอะคะอาจารย์ถ้าเจอ 3C นี้ใช้ A B C D แก้เอาง่ายๆนะดีไหมนะก็คือว่าโดยหลักก่อนก็คือว่า HR เนี่ยต้อง do less for more ก็คือทำอะไรที่มันง่าย simple เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลย A ตัวแรกที่ใช้แก้ปัญหา 3C นั้นเราเรียกว่า Agile Workplace หมายความว่า HR ควรที่จะเนื้อหมายรวดเร็วตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนะใช้ปัญหาอุปสรรคมาเป็นโอกาสนะคะผู้บริหารนะคะต้อง building trust นะก็คือว่าต้องให้ความมั่นใจนะกับบุคลากรว่าถ้าร่วมกันเราจะรอดนะเพื่อจะนะปลุกขวัญกำลังใจนะให้สู้ไปด้วยกันนะคะ C ค่ะ culture before strategy การวางแผนแบบเดิมๆเนี่ยนะที่ทำต้นปีวัดกลางปีท้ายปีไม่ได้อีกแล้วนะมันจะต้องคอยติดตามอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้น culture จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้พฤติกรรมค่านิยมของคนในองค์กรเนี่ยมีไปในทิศทางเดียวกันและ react ต่อสิ่งต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะคะเทคโนโลยีแน่นอนเราได้ยินคำว่า digital technology ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเยอะนิดหนึ่งในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเข้ามาช่วยนะให้งาน HR เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะในยุคนี้ค่ะ
อาจารย์ช่วยขยายความได้ไหมคะว่าแบบมันมีความต่างไปจากเดิมยังไงในรายละเอียดมันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรที่ HR จะต้องแบบเอ้ยใช้หลักๆแน่ๆเลยลองประมวลมาให้ดูนะคะถ้าในศตวรรษที่20เนาะเราก็จะเจอภูเขา3ลูกเราเรียกว่าเป็นภูเขาของคน HR ในการทำงานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ culture นะเรื่องของ competency เรื่องของ KM นะซึ่งเราถือกันว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนยอดภูเขาน้ำแข็งเนี่ยมันมีอิทธิพลน้อยกว่าไอ้สิ่งที่อยู่ข้างล่างภูเขาน้ำแข็งนะคะคราวนี้อาจารย์ลอง propose นะว่าถ้าเป็นศตวรรษที่21นะอะไรที่จะมามีอิทธิพลนะกับภูเขาน้ำแข็งเนี่ยของ HR เนี่ยนะมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะคะเช่นศตวรรษที่20เราพูดถึง competency ศตวรรษที่21เราจะพูดถึงความเป็น talent นะก็คือความเป็นตัวตนของเขานะสิ่งที่เขามีอยู่ในตัวตนเองมากกว่ามาเขียนบทให้เขาเล่นนะคะเราจะพูดถึง culturesมากกว่าเรื่องของ strategy นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขององค์กรเนี่ยพยายามจะปรับตัวให้เร็วนะก็จะพูดถึงเรื่องของการทำให้คนเนี่ยมีค่านิยมไปในทิศทางที่จะช่วยให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น strategy มันอาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้ละนะมันจะไปของมันเองนะแต่ culture จะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมี way of life นะมี way of work ไปในทางเดียวกันนะคะปีที่แล้วเราพูดถึง innovation กันมากนะศตวรรษใหม่เนี่ย creativity จะเข้ามานะยิ่งเสริมกำลังให้กับนวัตกรรมเนี่ยนะคะยิ่งทำให้เกิดการพัฒนานะที่ตอบโจทย์ของ stakeholders ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ creativity ก็ต้องมาคู่กับความรู้จริงนะรู้แจ้งด้วยนะคะองค์กรก็ต้องปรับตัวนะจากที่แบบโอ้ยจะมีชั้นบังคับบัญชามีฝ่ายมีอะไรต่างๆจบเลยค่ะตอนนี้ agilityพร้อมที่จะร่วมมือร่วมรับปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นศตวรรษที่21นะคะศตวรรษที่20เราให้ความสำคัญกับ skill development นะแต่พอมาศตวรรษที่21เราให้ความสำคัญกับ mindset เพราะ mindset เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเองค้นหาเขาก็จะไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้คนเนี่ยพัฒนา mindset ให้มากกว่า skill set นะคะสุดท้ายค่ะศตวรรษที่21เรามาคุยกันเรื่องของเราจะออกแบบการจัดการตอบแทนยังไงเบนฟิตยังไงเพื่อจูงใจให้คนทำงานจบเลยศตวรรษที่21หา work passion ของคนทำงานให้เจอนะเพราะว่าคนจะ engage และผูกพันกับองค์กรเนี่ยจากการที่เขาสามารถเอา purpose ของเขากับงานเนี่ยมาทำร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลอง propose นะว่าศตวรรษที่21เนี่ยมันจะมีสิ่งที่จะมีอิทธิพลนะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรค่ะโอ้คือถ้าพูดถึงนี่มันเหมือนกับว่าปัจจุบันที่เราโฟกัสอะส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่เป็นแบบภายนอกที่เราแบบรู้กันแล้วน่าจะจัดการได้แต่ดูจากแบบภายในแล้วเนี่ยมันทำยากเกือบทุกตัวเลยนะคะคือมันพูดง่ายแต่มันจะทำยากมากค่ะแต่มันมีอิทธิพลไงถูกไหมมันจะมีอิทธิพลถ้าเราทำสิ่งนี้ได้นี่คือความท้าทายใหม่ของงาน HR นะคะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ที่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยนะมันทรงพลังอย่างมากเลยคุณปาเข้าใจถูกต้องแล้วมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในที่เราจะเล่นกับมันมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะโอเคอาจารย์พูดถึงศตวรรษที่21เนาะคราวนี้เนี่ยปาเข้าใจว่าในรายละเอียดอะค่ะของงาน HR เนี่ยมันมีการวิวัฒนาการของมันมาเรื่อยๆจนถึงวิวัฒนาการปัจจุบันซึ่งในวิวัฒนาการปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างอะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้พอดีเขียนหนังสืออยู่นะคะแต่ยังไม่เสร็จดีนะคะก็คือ พูดถึงเรื่องของ HR 5.0 นะที่ก่อนหน้านี้เขาจะพูดถึง 4.0 นะแต่เราบอกว่าจริงๆแล้วมันไปได้ถึง 5.0 แล้ววันนี้นะคะโดยอย่างนี้อาจารย์ก็มองพัฒนาการนะอย่างที่ปราถามก็คือว่าถ้าเป็น HR 1.0 เนี่ยHR เขาบอกว่าเปรียบเสมือนตำรวจองค์กรนะยึดกฎระเบียบเนื้อออกมาต่างๆนะมาเป็นที่ตั้งนะคะพอมายุค 2.0 นะอันนี้เริ่มมีนะเริ่มมี HRM HRD มีระบบการสรรหารักษาพัฒนาจูงใจนะก็เริ่มมีระบบระเบียบต่างๆมากขึ้นนะมีกลไกในงาน HR ชัดเจนขึ้นนะเริ่มมีสเตตัสในองค์กรนะคะแต่มายุค 3.0 เนี่ยยุค 3.0 เนี่ยเป็นยุคเราเรียกว่าเฟื่องฟูมากในเรื่องของการพัฒนานะคะยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่พูดถึงเรื่องของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คนต้องพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาดึงศักยภาพของคนออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอันนี้เราเรียกว่ายุค 3.0 นะคะ 4.0 คืออะไร 4.0 HR กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ
นะกลายเป็นกลไกที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนที่ HR นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์เนาะหรือกลยุทธ์ในการที่จะทำให้องค์กรปรับเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าเราเรียกว่า HR เนี่ยเป็น as a business partner นะคะ 5.0 นะ 5.0 เนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะแต่มันมาบูมเอาตอนนี้ก็เพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมัน available มากขึ้นนะแล้วก็คนเห็นความสำคัญของ data นะบอกว่า data เนี่ยนะสำคัญยิ่งกว่า oil ยิ่งกว่า gold อีกนะเพราะว่า data จะสามารถทำให้เราได้ทรัพย์สินเหล่านั้นกลับมาเนาะดังนั้นเนี่ย HR ถ้าจะล้อกันไปกับยุคนี้นะครับ digital technology เนี่ยก็จะกลายเป็นยุคของ HR ในยุคปัจจุบันที่จะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับองค์กรค่ะแล้วยุคที่เราเจอเป็นยุคที่เราถูก forceให้ทุกคนจะต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นอย่างโควิดซิทูเอชั่น work from home ตอนนี้เราใช้ Zoom กันคล่องเลยเราใช้ MS Team กันคล่องเลยนะคะแล้ว แต่แบบอุ๊ยแต่นิยามคำว่าพวกแบบดิจิทัลเทคโนโลยีอู๋ดิจิทัลเทคโนโลยีพวกเนี้ยหรือแม้แต่กระทั่งทุกคนจะชอบใช้คำว่า HR Digital Transformation เยอะมากคราวนี้เราจะมาให้นิยามแบบดิจิทัลหรือเทคโนโลยีของเราเนี้ยยังไงดีคะในเซกชันนี้ของเราปลาถามได้โดนใจมากนะอาจารย์ไปบรรยายหลายๆที่เนี่ยนะแล้วก็มีการใช้คำเนี่ยดิจิทัลเทคโนโลยีเนาะเราก็ถามบอกว่าโอเคช่วยสรุปสิคะว่าดิจิทัลเทคโนโลยีคืออะไรคำตอบคืออะไรรู้ป่ะpaperless บ้างsmart office นี่ออกมาทำงานเนี่ย meeting online อย่างเงี้ยนี่ออกมาเราก็บอกว่าเอาใหม่นะคะมาดูรากศัพท์กันนิดนึงเนาะก็เลยมักจะใช้ให้ง่ายนะอาจารย์พยายามจะทำคือตัวเองก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเวลาสับแสงอะไรออกมาใหม่ๆนะเราก็พยายามจะใช้งานวิจัยบ้างอะไรบ้างในการศึกษาเราก็บอกว่าดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยถ้าพูดให้ง่ายมันเปรียบเสมือนกับนะอาหารนะพวกอินกรีเดียนต่างๆมันก็คือเหมือนข้อมูลเนาะที่มันเป็นตัวนำเข้านะแต่ว่าหลายอย่างเรายังทานไม่ได้นะมันเป็น raw material ถูกป่ะเป็น raw material เรายังอาจจะทานมันไม่ได้นะเราอาจจะต้องไปปรุงมันเพราะงั้นการปรุงเนี่ยมันก็เหมือนเทคโนโลยีเนาะถูกป่ะที่เอาเข้ามาจัดการกับ data เพื่ออะไรเพื่อให้สามารถกินได้ถ้าเป็นอาหารก็คือ food processing เนี่ยนะกระบวนการจัดการกับอาหารก็เพื่ออะไรเพื่อให้อาหารทานได้เพราะฉะนั้นดิจิทัลเทคโนโลยีจริงๆก็การใช้เทคโนโลยีในการจัดการกับข้อมูลถูกไหมฮะเพื่อให้มันเกิดประสิทธิภาพในการที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความสามารถในการตัดสินใจค่ะโอเคแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือปาก็จะมองเนาะอยากจะถามเชิงลึกจริงๆบางทีอาแชร์ดีกว่าค่ะคือเทคโนโลยีเวลาที่เราเข้าไปทำอะค่ะทุกคนจะคิดว่าโอ้ยมันจะต้องแบบดูดีไฮโซแต่คราวเนี้ยถ้าอาจารย์เปรียบเหมือนกันการทำกับข้าวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอยากจะทำอาหารจานหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราใช้โคลกหรือสากเนี่ยในการตำไอตัวที่เป็นพริกกระเทียมเข้าด้วยกันอันนั้นคือเป็นเลเวลแบบเบสิกง่ายๆโอ้แค่แบบเอาสิ่งที่มันอยู่รอบตัวแล้วเราเอามาทำแล้วก็ใช้ได้เร็วใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่มันแบบจะให้มานั่งทำทุกวันแบบมานั่งตำทุกวันมันก็ไม่ไหวถ้าเกิดเราต้องทำทุกวันเราอาจจะหาเครื่องมืออื่นมาช่วยอย่างเช่นแบบเครื่องปั่นขึ้นมาหน่อยเอาลงทุนนิดนึงแต่ฉันต้องทำทุกวันไฮโซขึ้นมานิดนึงมันก็จะเป็นเทคโนโลยีระดับกลางเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยปลาขายดีมากปลาทำอาหารขายดังนั้นเนี่ยปลาจะต้องแบบผลิตวันนึงเนี่ยเป็นพันปลาอาจจะต้องไปซื้อเครื่องจักรหรือสั่งทำเครื่องจักรและให้มันแบบอินทิเกรตหรือระหว่างโปรเซสอ่ะมันทำแบบออโตเมทมากขึ้นอันนี้ก็คือเทคโนโลยีขั้นสูงดังนั้นความเข้าใจในมุมเทคโนโลยีอะค่ะอย่างเช่นถ้าเรามี Excel อยู่แล้วอะอันนี้ก็เรียกว่าเทคโนโลยีนะคะอย่างคุณมีพนักงานแค่5คน10คนคุณจะไปซื้อโปรแกรมทำไมไม่ต้องค่ะใช้ Excel ค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตาม50คน100คนเอ้ยฉันเริ่มไม่ไหวแล้วอาจจะไปหาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปง่ายๆมาใช้หรือถ้าเกิดเป็นพนักงานเป็นพันเป็นหมื่นเอ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นซอฟต์แวร์ง่ายๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ฉันต้องการอะไรที่มันเชื่อมโยงการเห็นภาพกันมากขึ้นมันก็จะต้องเป็นไฮเทคโนโลยีแต่สุดท้ายแล้วพอเราทำเป็นอาหารออกมาค่ะอาหารคือเอาท์พุตของเราเราได้โปรแกรมออกมาเราใช้มันเราต้องใช้การใช้คือการกินกินเข้าไปแล้วเราเทสบอกเอ้ยอร่อยไม่อร่อย
คำว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วแบบมีผลดีต่อสุขภาพเราอ่ะมันคือเอาคำของเรามันคือแบบ impact กับ business ของเราอันนี้ถ้าปาลองเปรียบนึกตามอาจารย์สนุกในการทำกับข้าวเหมือนกันค่ะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดิจิทัลเทคโนโลยีมันจึงต้องคิดกลับถูกไหมคิดว่าเราอยากจะทานอาหารอะไรเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพเพื่ออิ่มเพื่ออร่อยโอเคไหมเสร็จแล้วเราถึงค่อยกลับมาย้อนกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นเราต้องใช้ data และเทคโนโลยีอะไรในการที่จะไปทำสิ่งนั้นให้ออกมานะคือจริงๆแล้วถูกต้องเลยชอบมากเลยที่บอกว่าบางครั้ง Excel นี่ก็ตอบดิจิทัลเทคโนโลยีได้แล้วไม่ต้องไปเขียนโปรแกรม AI machine learning อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอันนั้นก็อีกระดับนะถ้ามันมีปริมาณข้อมูลที่จำนวนมากนะคะแล้วต้องการที่จะรู้อะไรที่มากกว่านั้นค่ะแล้วอย่างนี้อาจารย์มองว่าความท้าทายอะค่ะของงาน HR ในแต่ละฟังก์ชันงานเนาะกับในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีอาจารย์มองว่ามันมีความท้าทายยังไงได้บ้างคะถ้าอย่างนั้นเราลองมาชวนกันดูนะคะว่าความท้าทายในงาน HR เช่นอาจารย์เอาง่ายๆนะสรรหารักษาพัฒนาจูงใจเอาแบบว่าเบสิกสุดนะเพื่อที่เราจะเห็นภาพตรงนี้นะคะอย่างเช่นการสรรหาเนาะความท้าทายคืออะไรวันนี้นะคำนึงซึ่ง practitioner อาจจะบางทีลืมไปนะมันคือคำว่า validity คือความเที่ยงตรงของกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนะครับบางองค์กรดีใจมากเลยโอ้โหมีคนมาสมัครกับเราเยอะมากเลยคำถามคือคุณได้คนที่ใช่ไหมคนที่ใช่มันคือหาคนที่เป็น the best fit not the best one เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการสรรหาวันนี้นะคะหลายองค์กรเนี่ยพอเราเข้าไปทำ HR audit นะอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราทำอยู่ประจำก็คือไปช่วยเหมือนกับตรวจสอบระบบของเขาเนี่ยนะเราก็จะพบว่าโอ้คุณทำที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยนะคุณรู้ป่าวว่ามันไม่มี validity เลยไม่มีความเที่ยงตรงในการที่จะทำให้คุณน่ะได้คนนะที่ใช่เนี่ยเข้ามาทำงานนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะในกระบวนการสรรหาจริงๆเนี่ยเราต้องการให้คนที่ได้ the best fit ที่เมื่อกี้ที่บอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้น organizational personal fit ก็อาจจะเป็นอีกอันนึงที่ท้าทายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัตราการออกถูกไหมของคนที่แรกเข้าเนี่ยเยอะมากเลยนะนี่เป็นความท้าทายแสดงว่าเราคัดคนเก่งความมีความสามารถเข้ามาได้แต่เขาไม่ใช่ the best fit สำหรับเรานะคะหนักไปกว่านั้นคืออะไรก็คือว่าผู้บริหารใช้เวลาในการสัมภาษณ์พนักงานเยอะมากเลยเพราะ HR หามาให้เนี่ยเนื้อออกมากรองมาแล้วให้ผู้บริหารมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยเยอะมากเลยแต่ปรากฏว่าเราไปดูว่าผู้บริหารสัมภาษณ์ถูกแล้วได้ความเที่ยงตรงไหมกับคุณสมบัติที่ต้องการปรากฏผู้บริหารก็สัมภาษณ์ไม่เป็นอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ถูกเทรนมานะแล้วก็ใช้คำถามอาจจะไม่ถูกต้องด้วยซ้ำบางทีก็เป็นคำถามที่ไม่ควรถามนะถ้าในหลักการวิชาเราบอกเป็นคำถามที่ไม่ควรถามก็มีอยู่เยอะนะอันนี้เป็นกระบวนการสรรหานะก็เป็นความท้าทายอันนึงที่วันนี้นะเราก็พบว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีคุณภาพเพียงพอที่ทำให้องค์กรเนี่ยหา the best fit ได้นะคะส่วนการรักษาบุคลากรเราก็ทำเยอะกันมากเลยในเรื่องของการทำเซอร์เวย์อะไรต่างๆแต่หลายเซอร์เวย์ก็ไม่ได้ช่วยตอบโจทย์เนื้อหมายว่าอะไรคือ key driver คืออะไรแทนที่เราทำ10เรื่องกับสำหรับบุคลากรในองค์กรแต่ถ้าเรารู้ว่ามันมี3เรื่องที่คนในองค์กรเนี่ยให้ความสำคัญเนื้อหมายก็คือ key driver เนี่ยทำไมเราไม่ทำแค่3เรื่องแทนที่ทำทั้ง10เรื่องนะเพื่อทำให้คนเกิดความผูกพันนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่วันนี้งาน HR จะมองออกไหมว่าอะไรคือ3คือ3เรื่องที่ต้องทำนะแล้วอีก7เรื่องไม่ต้องทำนะหรือให้ความสำคัญน้อยลงนะครับอีกประการหนึ่งก็คือหัวหน้ากับลูกน้องทำงานแบบรีโมทละห่างไกลกันนะพอห่างไกลกันมากถามว่าจะดูแลกันยังไงเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะดูแลได้รับการดูแลใกล้ชิดบางคนก็อาจจะไม่รับการดูแลเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เราสามารถรักษาคนดีคนเก่งมีความสามารถสูงแล้วก็มีคุณลักษณะสอดคล้องกับองค์กรอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายของหัวหน้างานในปัจจุบันนะที่วันหนึ่งยุ่งกับการตอบโจทย์requirement ของข้างบนนะหัวหน้ามันจะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์นะเขาที่เขาต้องตอบโจทย์ข้างบนให้เร็วถูกไหมเพราะว่าเมื่อกี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการดูแลคนข้างล่างก็จะเป็นปัญหาละสำหรับหัวหน้าที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่อยู่ตรงกลางที่ต้องตอบโจทย์ทั้งข้างบนและข้างล่างถามว่าเขาจะใช้เวลากับอะไรมากกว่ากันส่วนใหญ่เขาก็ต้องใช้เวลากับข้างบนถูกไหมเพราะว่ามีอิทธิพลการประเมินเขาลอจิกมันง่ายมากนะเพราะฉะนั้นการดูแลคนที่ข้างล่างเขาก็อาจจะน้อยลงนะคะการพัฒนานะคะหมดยุคแล้วนะคะทำเทรนนิ่งรถหมุนรถแมพถูกไหมวันนี้จะทำยังไงให้การพัฒนาเป็นเซลฟ์directed learning ก็คือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนนะเป็นอะไรที่ทุกคนสามารถเข้าถึงไ
ถูกไหมได้ทันทีที่อยากจะรู้นะวันนี้เราไม่รอแล้วนะอยากรู้อะไรมีเหรอต้องไปขออนุมัติขอเทรนนิ่งไม่ใช่นะมันหมดยุคอย่างนั้นแล้วอยากจะรู้ต้องการรู้เดี๋ยวนี้ now นะแล้วก็ต้องการจะใช้ตอนนี้เลยนะเพราะฉะนั้นการพัฒนาบุคลากรทำอย่างไรให้มัน available นะคะแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์ปัญหาต่างๆในงานให้เขาเข้าถึงได้นะคะส่วนเรื่องของการจูงใจนะคะอันนี้นุ่งเรียนเลยว่าคนเนี่ยนะต้องการที่จะทำงานในองค์กรที่สอดคล้องกับ purpose นะก็คือความตั้งใจความมุ่งมั่นของเขาในการที่จะคือไลฟ์กับเวิร์กมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าองค์กรไหนเนี่ยสามารถที่จะได้คนมาแล้วก็รักษาคนที่จูงใจให้คนเนี่ยทำงานในสิ่งที่เขาแบบมีความรักแล้วก็สนุกกับสิ่งนั้นด้วยเนี่ยนะอันนี้คือสุดยอดนะเพราะฉะนั้นการจูงใจตรงนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยที่เราจะพูดถึงว่าเพื่อนหัวหน้างานเนี่ยหรอมะเป็นสิ่งที่จูงใจให้คนเนี่ยอยากทำงานแต่วันนี้มันเริ่มห่างไงถูกไหมด้วยสภาวะต่างๆการที่มีเนื้องานที่ชัดเจนนะแล้วก็สอดคล้องกับความสนใจความตั้งใจของเขานะภาพลักษณ์องค์กรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำยังไงให้บุคลากรเนี่ยนะกลับมาจูงรู้สึกผูกพันแล้วก็จูงใจให้คนอยากทำงานนะคะระบบประเมินผลเป็นอีกอันหนึ่งที่เราพบมากแล้วก็ต้องบอกว่างานวิจัยล่าสุดเนี่ยเรายิ่งศึกษายิ่งพบนะว่ายิ่งคุณเอาระบบประเมินผลเนี่ยไปผูกกับเงินนะมันจะทำให้สัมพันธภาพกับหัวหน้ายิ่งแย่อันนี้มีการวิจัยของปริญญาเอกนะออกมาแล้วนะคะอันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นความท้าทายในยุคนี้ซึ่งก็รีบประมวลมานะจากสิ่งที่เราเข้าไปทำงานที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ทำงานวิจัยกับนักศึกษาหลายคนอยู่ค่ะแปลว่าไงเป็นไงฟังแล้วโอเคค่ะคือแต่ละอันเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจทีเดียวถ้าอย่างเงี้ยค่ะในมุมของเทคโนโลยีนะคะในการที่จะมาตอบโจทย์ในแต่ละด้านเดี๋ยวป้าอาจจะแชร์ในมุมของเทคโนโลยีเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะอย่างอันแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าในมุมของสรรหาเราเน้นแบบทำยังไงให้มันเราได้คนที่ใช่คนที่ใช่นั่นหมายความว่าเราต้องมีเครื่องมือที่เที่ยงตรงซึ่งจากที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนจาก competency based มาเป็น talentแต่เรายังสามารถที่จะใช้ competency เนี่ยในการที่จะสอบถามเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับเมนเจอร์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราทำความรู้จักเขามากขึ้นว่าทาเลนต์คนนี้ดียังไงเป็นแบบไหนเราจะได้ออฟเฟอร์หรือเราจะได้ดูแมทชิ่งกับเขาได้ถูกนะคะดังนั้นมันก็จะมีเครื่องมือที่หลากหลายเลยในการที่จะแบบคัดคนอย่างเช่นว่าข้อสอบเป็นข้อสอบแบบออนไลน์แบบ gamification ดังนั้นมันเป็นในเชิงของออนไลน์ทั้งหมดหรือการสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์แบบออนไลน์แต่เป็นในเชิงของ competency based question แล้วเราก็เก็บข้อมูลของเขามาแล้วก็มีสีหน้าค่าตาแล้วเป็น scoring แต่ละ competency มันก็อาจจะช่วยให้เราได้คนที่ใช่พอมาปุ๊บใช่อย่างเดียวไม่พอเราต้องชอบคือเราทำยังไงกับคนที่ชอบล่ะเราก็ต้องรักษาเขาแต่การที่เราจะรักษาคนที่ชอบอะค่ะเครื่องมือของเรานะคะที่อาจารย์บอกว่าในเรื่องของพวก survey ต่างๆแล้วก็ engagement เนี่ยคือมันจะมีคำหนึ่งที่หนูชอบก็คือ do less for more ดังนั้นเราไม่ต้องทำทุกอย่างเราทำน้อยๆแต่ทำให้ได้จริงซึ่งตรงนี้คือไอตัวเครื่องมือมันก็จะโฟกัสแล้วก็มันจะดูมันทำให้เราเห็นภาพว่า diversity ความต่างของคนคืออะไรแล้วเราสามารถที่จะไป manage ตรงนั้นได้มันต้องการที่จะใช้ข้อมูลแล้วก็เอามาทำ visualize ให้เราแล้วก็เราจะได้สามารถแก้ได้อย่างตรงจุดแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกวันนี้คนขาดมากๆก็คือเรื่องของการดูแลแล้วยิ่งเราอยู่ห่างกันตัวห่างจะทำยังไงให้ใจเราไม่ห่างเราก็ต้องดูแลเขาก็คือเรื่องของ engagement โอ้รู้สึกช่วงนี้แบบว่าคนที่ใช่คนที่ชอบแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องมีเครื่องมือในการที่จะ communication กับพนักงาน engage เขานะคะแต่ว่าทำยังไงให้เขาเป็นคนดีต่อไปเรื่อยๆการดีก็คือการพัฒนาimprove เขาเรื่อยๆเป็นคนที่ดีนะคะการพัฒนาอย่างที่อาจารย์บอกเลยต้อง nowมันต้องดีเรื่อยๆทำเรื่อยๆมันต้องอาศัยความถี่มันไม่ใช่แบบว่ารอเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ฉันไปเทรนดังนั้นมันจะเป็นเรื่องของการอาจาวการอาจาวมันต้องเร็วดังนั้นเราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาอะสามารถที่จะ access ได้เร็วแน่นอนทุกคนจะรู้เรื่องของ online learning นะคะแต่การที่เราบอก online learning มันไม่เพียงพอมันมีหลายรูปแบบแล้วเราก็ต้องมีเครื่องมือที่หลากหลายที่จะเข้ามาค่ะและสุดท้ายอะค่ะจะเป็นคนที่อยู่กับเราไปตลอดคนที่อยู่กับเราไปนานที่สุดก็คือเราต้องอาศัยเรื่องของจูงใจจูงใจในที่นี้การประเมินจากเดิมที่เราเป็นประเมินเพื่อรีวอร์ดเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการประเมินเพื่อพัฒนาก็คือประเมินเขาเพื่อให้เขาเป็นคนดีอยู่กับเรา
อยู่กับเราไปนานๆแล้วเขาต้องเป็นคนดีด้วยเราจะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นซึ่งการประเมินอาจจะต้องดูว่าทำยังไงให้เรามีวัตถุประสงค์หรือobjective ที่ align กันนะคะแล้วก็ build เป็นการ build culture มันก็จะมีเครื่องมือระบบของการประเมินแต่มันไม่ใช่แค่ระบบการประเมินอย่างปกติดังนั้นเราต้องดูคอนเทนต์ข้างในอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีขยายความของระบบการประเมินอ่ะแล้วระบบการประเมินเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลที่ visualize ขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพว่าปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเราจะช่วย support พนักงานของเราได้ยังไงเพื่อที่เราจะพัฒนาเขาให้เขาอ่ะmeet ในสิ่งที่เขาต้องการหรือจะพัฒนาหรือ meet ในสิ่งที่องค์กรเนี่ยกับเขาอะสามารถทำร่วมกันได้ค่ะนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของดิจิตอลเทคโนโลยีที่ตาคิดว่าน่าจะช่วยในมุมของ challenge ในแต่ละด้านค่ะโอเคค่ะก็แต่สิ่งนึงค่ะคือเท่าที่ไม่รู้ว่าอาจารย์เจอเหมือนกันไหมทั้งอาจารย์และปาเวลาถ้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบางโครงการเขาอยากทำระบบอยากพัฒนาทำให้มันเป็นดิจิตอลเนี่ยแหละแต่ก็จะเจอปัญหามากมายมันจะมีเสียงจากคนที่อยู่ในโครงการหรือคนที่จะต้องเริ่มพัฒนาต่างๆค่ะอาจารย์เจออะไรมาบ้างคะก็จะเจอที่แบบอาจารย์พูดมาทั้งหมดก็ดีนะแต่มันแพงอ่ะแล้วก็มันใช้เวลามันเราโอ้จะเริ่มยังไงดีใช่ไหมคะแบบฟังดูดีเลยอาจารย์พูดมาเนี่ยนะแต่ว่าแล้วมันจะเริ่มยังไงล่ะนะคะแล้วราคาเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งคอนเซิร์นนะแล้วเทคโนโลยีอ่ะมันเอาเจ็ดเร็วมากใช่ไหมลงทุนไปไม่คุ้มหรอกคือพูดไปพูดมาสรุปอยู่อย่างเดิมดีกว่าเพราะมันดูแบบอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้คือมันมีมาเยอะเต็มไปหมดนะคะ mm-hmm. แต่ถ้าเกิดแบบมองง่ายๆให้นึกถึงภาพการทำอาหารของอาจารย์ก่อนเลยก็ได้ mm-hmm. เรานึกถึงภาพปลายทางว่าอาหารที่เราอยากจะได้คืออะไรนั่นคือเอาคำที่เราอยากจะได้เราอยากได้ระบบมาเพื่ออะไรแบบที่อาจารย์ยกตัวอย่างเลยดังนั้นสิ่งเอาคำนี้คือสำคัญเราอยากได้มาเพื่ออะไรแล้วเราค่อยแบ็กกลับไปว่าไอ้สิ่งที่เราอยากได้อาหารนั้นอ่ะมันมีปริมาณมันมีความถี่มากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีไม่ได้มากมันมีไม่ได้มากดังนั้นสิ่งที่เราเอามาใช้เลือกใช้อ่ะค่ะเทคโนโลยีอ่ะเลเวล1ก็พอมั้ยเบสิกก็พอมั้ยหรืออินทีหรือระดับกลางก็พอหรือเปล่าอ่ะซึ่งการที่เราเลือกใช้เทคโนโลยีอ่ะค่ะเราสามารถที่จะเอามาตรวจสอบหรือดูได้ว่าสิ่งที่เราลงทุนไปอ่ะมันคุ้มค่าหรือเปล่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือเราต้องมีingredient ใช่ไหมคะก็คือข้อมูลแต่การที่เราจะเริ่มทำตรงนี้เรามี need ก่อนเรามีว่าเราต้องการอะไรและตอนนี้เรามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างปัญหาของข้อมูลเราสามารถที่จะปรับมีแก้มีเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆเพราะถึงแม้ว่าถ้าเราทำระบบขึ้นมาค่ะแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลมันก็ไม่มีประโยชน์หรือทำขึ้นมามีข้อมูลแต่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีประโยชน์สุดท้ายเรื่องของตัว capability ว่าแบบเราจะทำได้ไหมมันเป็นยังไงไม่ต้องคิดมากค่ะทำเลยค่ะแล้วในระหว่างทางนะคะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับไปถ้ามัวแต่บอกว่าเอ้ยมันจะได้ไหม mm-hmm. ถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็จะมีความกลัวอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เราก้าวสเต็ปไปว่าเริ่มเลยนะเริ่มเลยเราต้องเอาให้รอดดังนั้นเราเอาคำเรามีเราต้องทำอาหารให้ได้เราก็ต้องเรียนรู้ไปอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ประสบพบเจอมาค่ะอาจารย์โอเคค่ะจากเทรนทั้งหมดนี้ที่ปาสรุปปาเป็นนักเรียนคนหนึ่งของอาจารย์นะคะปาสรุปใจความหลักๆคือแบบปาจำตัวย่อได้3 4uncertainty change แล้วก็ crisis นะคะแต่ว่าเราจะทำอย่างนั้นได้สิ่งที่เราเจอแบบนี้ค่ะเราจะต้องเน้นในเรื่องของทำน้อยแต่ได้มาก A B C D ถ้าหลายๆคนอาจจะรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากของเดิมเป็นของใหม่เนี่ยก็คือมันจะมีหลากหลายจากเดิมที่เราเคยแบบว่าดูแค่ภาพภายนอกก็คือเป็นภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ของกล่องบนใช่ไหมคะแต่เราจะเน้นในเรื่องของภายในมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยวิวัฒนาการคือตอนนี้คือ 5.0 คือดิจิทัลซึ่งไอตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมันก็จะมีหลายเลเวลสิ่งที่สำคัญเราทำอาหารออกมาได้คือต้องมีข้อมูลต้องมีเทคโนโลยีเราถึงจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีขึ้นมาได้นะคะซึ่งความท้าทายแต่ละด้านเนี่ยมันมีค่ะแต่เราแค่เลือกแล้วก็แมทช์ให้มันเหมาะสมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงที่แบบพอมันอันเซอร์เทนตี้
uncertainty นะคะแล้วก็มันมีความหลากหลายของคนทำยังไงเราจะตอบโจทย์ที่ช่วยเหลือพนักงานของเราหรือดูแลพนักงานของเราอ่ะให้เหมือนกับลูกค้าของเราให้ได้มากที่สุดโดยใช้ข้อมูลหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอะค่ะช่วยในการตัดสินใจและดูแลเขาให้ดีขึ้นเลยค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือเป้าหมายสุดท้ายอาจารย์อยากให้ทุกคนเนี่ยที่กำลังอยู่ในยุคเนี้ยมองว่าเป้าหมายสุดท้ายคือเราต้องการดูแลพนักงานเราให้เหมือนกับเราดูแลลูกค้ารู้จักเขาอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเซกเมนต์เขาได้เราต้องมี data ถูกไหมเราต้องมี data เพราะฉะนั้นยุค 5.0 มันจึงเป็นยุคที่เป็นความท้าทายอันใหม่ของงาน HR ค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองขยายความเรื่องของจูงใจนิดนึงไหมคะอาจารย์เรื่องของตัวระบบประเมินค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของการจูงใจนะคะก็คือจะเป็นระบบประเมินต่อนะคะอันดับแรกเลยค่ะขอทราบเทรนด์นิดนึงคือตอนนี้รู้สึกว่าระบบประเมินมันมีมานานแล้วแล้วก็มันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่เลยค่ะอาจารย์ช่วงนี้มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมอะคะอันดับแรกนะอาจารย์ว่ามันถึงจุดจบของการประเมินอาจารย์เรียกว่าจบแล้วเหรอจริงมันจบมานานแล้วนะถ้าในเชิงถ้าใครติดตามทางอะคาเดมิกเองเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการประเมินเพื่อจ่ายเนี่ยนะว่ามันมีจุดปัญหามากมายเลยนะคะยิ่งทำยิ่งแย่ยิ่งทำยิ่งพบว่าคนไม่ผูกพันยิ่งทำยิ่งพบว่าคนไม่อยากให้ความร่วมมือยิ่งทำยิ่งพบว่าคนก็ไม่อยากตั้งเป้าหมายอะไรต่างๆที่ท้าทายนะคะจริงๆแล้วถ้าอยากจะย้อนไปตอนปี2015เนี่ย Harvard Business Review เนี่ยออกมาเลยว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกยกเลิกระบบการประเมินเพื่อการตอบแทนถ้าอย่างนั้นถามว่าทำไมนะเขาก็จะมาเน้นในระบบของการประเมินเนี่ยเพื่อพัฒนาซึ่งจริงๆตัวนี้อาจารย์ว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่มันยังทำกันไม่ค่อยได้แล้วก็ยังไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่นะซึ่งอันเนี้ยวันนี้เราจะมาลองค้นหาว่าเราจะทำบายพาสเนี่ยไปสู่การพัฒนาได้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เป็นความท้าทายจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประเมินเพื่อรีวอร์ดอีกต่อไปอะค่ะในมุมของรีวอร์ดอะค่ะเราจะใช้อะไรเข้ามาแทนที่อะค่ะค่ะซึ่งถ้าต้องแยกนะคะองค์กรที่มีผลประกอบการทางด้านการเงินที่ชัดเจนถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องถามว่าสถานะทางการเงินขององค์กรมีความ ability to pay พนักงานอย่างไรถูกไหมคะแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาจัดสรรในลักษณะของผลงานของบริษัทผลงานของทีมงานถูกไหมคะแล้วก็อาจจะลงไปดูในระดับของ individual นะคะแต่ผลงานของ individual เนี่ยต้องยอมรับว่าตรงนี้มันต้องลงไปดูรายละเอียดจริงๆว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีความสามารถวัดผลงานของอินดิวิดิวได้มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแบบเซลส์หรือเราไม่ได้ทำงานแบบคนงานในโรงงานซึ่งบอกได้ว่าจำนวนชิ้นงานต่อคนเป็นเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะผ่านระบบการประเมินโดยหัวหน้าถูกไหมเป็นหลักเลยในการที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรนะคะซึ่งบางครั้งการตั้งตัววัดอะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับที่องค์กรต้องการนะอันนี้คือจุดที่ต้องเรียนว่ามันเป็นไก่กับไข่อะเนื่องมาถ้าเราจะไปจ่ายเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าไอ้การประเมินเนี่ยนะมันสามารถวัดแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการได้อย่างแท้จริงค่ะโอเคถ้าอย่างนี้ปาเข้าใจถูกไหมคะว่าเราจะเน้นการประเมินเนี่ยเพื่อพัฒนาเป็นหลักแต่เวลาที่เราจะจ่ายเงินเดือนหรือขึ้นเงินเดือนนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งแต่มันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกเต็มไปหมดเลยโอเคโอเคแล้วตอนนี้เพนส่วนใหญ่ของระบบการประเมินมันเป็นยังไงอะคะค่ะโอเคก็เรียกว่าแบบเราก็ไปฟังเสียงของพนักงานเนาะแล้วอาจารย์ก็จับเสียงของพนักงานก็คือจริงๆอันนี้เป็นเคสจริงในนิด้านะคะว่าตอนนี้เรากำลังออกแบบระบบงานต่างๆของนิด้าใหม่หมดนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็ไปนั่งฟังแต่ละคณะแต่ละหน่วยงานว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วก็จับประเด็นเหล่านั้นเนี่ยกลับมาทางหลักวิชาการอาจารย์ก็พบเลยว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมองถึงเรื่องของเนี่ยนะลูกน้องทำงานหลากไหนหน้ามากเลยนะจะรู้ได้ยังไงว่าจะเอาผลตรงไหนมาประเมินนะลูกน้องก็ยังอยากจะรู้ว่าหัวหน้าเอาตรงไหนมาประเมินนะซึ่งมันก็กลับไปในหลักการว่าการประเมินที่ดีต้องมีทั้งความเที่ยงตรงนะแล้วก็ความเชื่อมั่นในข้อมูลที่เอามาใช้นะคะ
อีกอันนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือข้อมูลที่เอามาใช้ในการประเมินมันต้องสัมพันธ์กันกับสิ่งที่องค์กรต้องการจะเห็นอยากจะเป็นไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่ตั้งกันเองก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองตอบโจทย์ตัวนี้นะว่าเราเห็นปัญหาแล้วจะตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงเป็นหลักการ relevance นะ validity reliability นะเป็นหลักการที่เวลาเราใช้ในการออกแบบในการประเมินนะคะ 3. feasible นะวันนี้บางคนหัวหน้าต่อลูกน้องนะจำนวนมากหรือวันนี้เราทำงานแบบ remote working เราแทบจะไม่รู้เลยลูกน้องเราวันๆนึงทำอะไรนะคำถามคือเราจะกำกับงานเขายังไงนะแล้วเราสุดปลายปีเราจะประเมินเขายังไงนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะ comprehensive หลักการประเมินที่ดีจะต้องเอาทุกสิ่งที่บุคลากรเนี่ย contribute นะให้กับองค์กรเนี่ยเอามาใช้ในการประเมินทั้งหมดคำถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเราไม่ค่อยได้เจอกันเราอาจจะไม่ได้เห็นกันอย่างเดิมอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบมันจะช่วยอย่างมากนะคะสุดท้ายตกลงแล้วระบบการประเมินเนี่ยมันแยกแยะคนที่ผลงานดีนะหรือผลงานที่ธรรมดาผลงานที่ด้อยเนี่ยได้จริงหรือเปล่านะอันนี้คือความท้าทายที่เราก็ได้จากการรับฟังเสียงของบุคลากรในนิด้าเองแล้วก็เอามาแมปกับหลักการว่ามันมีปัญหาอะไรยังไงก่อนที่เราจะออกแบบค่ะนะซึ่งวันนี้ตอนนี้ของพี่นิด้าโอเคอ๋ออันนี้อันใหม่เลยปะคะอาจารย์ก็เรียนว่าค่ะก็เป็นอันนึงที่อาจารย์ก็พยายามจะเอาสิ่งที่เราทำงานมาโดยตลอดชีวิตนะในเรื่องของการทำระบบ performance management system นะคะวันนี้มาออกแบบเป็นระบบที่เรียกว่าใช้ Rubik score Rubik score อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เราจะเอามา apply ใช้เพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะที่เมื่อกี้เราพูดนะคะคุณปาพอจะคุ้นเคยไหมคะกับเรื่องนี้ต้องขอบอกว่าพอจริงๆคือเคยคุยกับอาจารย์ก่อนหน้าแล้วแบบรู้คำว่ารูบิกปุ๊บเอ๊ะมันคืออะไรต้องบอกว่าไม่ได้คุ้นต้องบอกอย่างนี้ค่ะโอเคแต่ก็เลยอยากรู้ว่าแล้วมันต่างยังไงเอางี้แล้วกันขอเท้าความนิดนึงนะคะว่าหลายองค์กรที่มีการใช้ key performance indicator อยู่นะอันนั้นอ่ะมันเป็นหลักการ top down ถูกไหมถูกไหมก็คือว่าองค์กรอยากได้อะไรแล้วก็ cascade ตัววัดนั้นลงมาที่ระดับบุคคลพออีกช่วงนึงเราก็จะพูดถึงว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนั้นน่ะคนมันไม่รู้สึกว่าจูงใจอ่ะเนื่องมาในการทำงานเพราะว่าเขาต้องทำในสิ่งที่องค์กรเนี่ย อยากจะให้ทำเท่านั้นนะเขาก็อยาก initiate ถูกไหมถึงสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยขึ้นมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ถึงบอกว่ามันก็จะเกิดหลักการที่แบบโอ้สองสามปีที่ผ่านมาก็พูดกันไปเยอะมาก OKR เนื่องมาตกลงโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ต้อง objective key result นะซึ่งเรียนตามตรงว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยไม่ว่า KPI OKR MBO มันก็คือตัววัดแหละสรุปง่ายๆมันคือตัววัดนะแล้วสิ่งที่เราอยากได้จริงๆคืออะไรเราอยากได้ภาพนี้ต่างหากเราไม่ได้หมายนะจริงๆว่ามันจะ top down หรือ bottom up แต่เราสนใจคืออะไรความสนใจเราคือการที่ทำอย่างไรให้คนในองค์กรถูกไหมหน่วยงานต่างๆและองค์กรเนี่ยทำงานไปในทิศทางเดียวกันอันนี้อาจารย์ว่าเราต้องกลับไปที่จุดนั้นก่อนว่าจริงๆเราอยากได้อะไรเหมือนกับเมื่อกี้ปาพูดเราคุยกันเรื่องเอาคำนะเอาคำจะต้องมาก่อนเสมอว่าสุดท้ายเราอยากได้อะไรเราถึงจะกลับมาดีไซน์ให้เหมาะสมนะเพราะฉะนั้น it doesn't matter ถูกไหมว่าจะเป็น KPI หรือ OKR หรือ MBO ต่อเราต้องการคือ alignment นะให้คนระบบหน่วยงานองค์กรทำงานไปทิศทางเดียวกันดังนั้นRubik Scoreเนี่ยนะมันถึงเอามาใช้ในการออกแบบนะเพื่อให้ผลงานพนักงานไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าไอ้ผลงานเนี้ยมันมาจากหน่วยงานไหนมันเป็นยุทธศาสตร์หรือไม่ใช่ยุทธศาสตร์มันเป็นเป้าหมายองค์กรอะไรยังไงแต่เราทำให้มันเป็นเหมือน one stop อะเหมือน one stop service อะนึกออกปะคือเนี่ยอันนี้คือหลักคิดที่เราเอาหลักการของการดูแลลูกค้าเข้ามาใช้ในการดูแลพนักงานหรือว่าวันนี้เราจะไปออกประกาศกี่ฉบับเพื่อให้พนักงานเข้าใจว่าอ๋อปีนี้องค์กรใช้ยุทธศาสตร์ตัวนี้ผลงานควรจะเป็นแบบนี้งั้นคุณช่วยคิดซิว่าคุณควรจะมีผลงานอะไรยังไงไม่เลยอันนี้คือ one stop จบด้วยรูบิกเดียวคือคุณเข้ามาแล้วคุณเข้าใจว่าคุณจะต้องทำอะไรขับเคลื่อนองค์ที่คุณจะเป็นส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรนะเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เป็นเป้าหมายขององค์กรของหน่วยงานแล้วก็เป็นสิ่งที่พนักงานเนี่ยอาจจะตั้งใจอยากจะทำเนี่ยเข้ามาด้วยนะเราก็จะมีการสำรวจถูกไหมว่าอะไรที่พนักงานอยากที่จะทำงานในลักษณะแบบไหนอย่างไรที่หรือเป็นความถนัดของเขานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาเข้ามาประมวลแล้วก็อยู่ในรูบิกเดียว
นะคะแล้วก็ทำให้ค่าคะแนนที่เมื่อดีก่อนต้องเวทน้ำหนักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ดีก็ไม่ต้องคิดเขาคิดมาให้เสร็จแล้วอยู่ในรูบริกนะคะเพราะฉะนั้นรูบริกอาจารย์อยากให้มองว่ามันเหมือน one stop service อะที่เราอินทิเกรตทั้ง top down bottom up นะแล้วก็ใส่สกอร์เข้ามาภายในรูบริกเลยนะคะซึ่งจริงแล้วรูบริกสามารถที่เอาไปใช้ทั้ง performance และการวัด behavior ด้วยค่ะโอเคถ้าอย่างนี้ช่วยยกตัวอย่างตัวรูบริกให้ได้ไหมคะเพื่อที่จะแบบเห็นภาพมากขึ้นอันนี้ของจริงเลยนะของจริงเลยก็คือว่าเป็นของนิด้าเองนะเช่นถ้าด้วยหลักการเนี่ยอย่างเมื่อกี้นะเราขยายตัวรูบริกออกมาเราก็จะเห็นว่าเราเอาเป้าหมายถูกไหมขององค์กรของหน่วยงานของตัวบุคคลเนี่ยเข้ามานะคะแต่เราบอกเลยว่าถ้าคุณทำผลงานนะถ้าเป็นเป้าหมายองค์กรเราจะคูณ3ให้เสมออะไรก็ตามที่เป็นเป้าหมายองค์กรเราจะคูณ3นะแต่ถ้าเป็นเป้าหมายหน่วยงานเราคูณ2ถ้าเป้าหมายตัวบุคคลเราคูณ1โอเคนะแล้วก็ความยากของมันก็ว่ากันไปนะความยากของการทำตรงนี้ก็ว่ากันไปก็คูณคะแนนเข้าไปอันนี้คือหลักการนะที่เราใช้ในการกับการกำหนดทุกรูบริกนะคะยกตัวอย่างวันนี้นะนิด้ามีนโยบายอยากให้อาจารย์เนี่ยทำ e-learning เยอะๆนะเพื่ออาจารย์จะได้มีเวลาเหลือไปทำวิจัยกับ2ความองค์ความรู้อาจารย์เนี่ยมันจะได้เผยแพร่ไปได้ไกลขึ้นแล้วก็อาจารย์จะได้สามารถองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ต้องพูดซ้ำนะอาจารย์ก็สามารถเผยแพร่ตรงนี้ไปอันนี้เป็น university strategy ดังนั้นคะแนนถูกไหมถ้าคุณทำงาน3ชั่วโมงนะตรงนี้ได้คูณ3เพราะคะแนนมันจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็คือ apply จากเมื่อกี้ถูกไหมมาอยู่ใน rubric score ตัวนี้นะคะส่วนอาจารย์ที่ยังชอบสอนในคลาสเหมือนเดิมอาจารย์ก็ทำไปเนี่ยมั้ยแต่คะแนนอาจารย์จะน้อยหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นทั้งการเป็นเครื่องมือ communication ถูกไหมเป็นเครื่องมือวันเป็นสิ่งที่ one stop service ในเรื่องของการถ่ายโอน strategy ลงสู่ตัวบุคคลแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าคุณทำงานแบบไหนแล้วฉันจะให้ค่าคะแนนคุณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีโอกาสถูกไหมที่จะเลือกถูกไหมแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเหมือนเก็บสกอร์เหมือนทำงานเก็บสกอร์อาจารย์ว่าอาจารย์ถอดจริตของคนในยุคใหม่ที่เขาอยากที่จะมีส่วนในการที่จะเลือกทำได้นะแต่องค์กรก็มีส่วนถูกไหมที่อยากจะให้พนักงานเนี่ยทำอะไรเพราะฉะนั้นในภาพตรงนี้ค่ะทุกคนก็จะเข้ามาเลือกว่าตัวเองเนี่ยนะจะทำคะแนนเนี่ยให้ครบ100คะแนนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเท่าไหร่ยังไงนะคะนี้เราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างความยากก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะสอนในหลักสูตรปริญญาโทภาษาไทยสอนเป็นภาษาอังกฤษนะหรือสอนระดับ PhD คะแนนก็จะเป็นความยากที่สูงขึ้นไปเรื่อยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของนิด้าที่ทำอยู่ค่ะคงพอเห็นภาพนะโอเคค่ะถ้าอย่างนี้คือโอเคถ้าเราพอเห็นภาพว่าอย่าง KPI OKR หรือตัว competency เวลาที่เราแบบทำออกมาเนี่ยเราจะเป็น weightingก็คือเป็นแบบ 1-5 นะคะดังนั้นเราต้องมาตั้งจัดเองนั่งคิดเองว่าเฮ้ยคนนี้แสดงออกหรือแบบว่าเขาควรที่จะได้3 4หรือ5นะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเอาผลงานของเราเนี่ยเอามาปุ๊บแล้วเราคอมไพล์กล่องไหนถ้าเราคอมไพล์กล่องอย่างเช่นว่าเป็นไฮบริดเป็น English Class ก็จะได้3สกอร์ไปโดยอัตโนมัติมันก็คือเป็นคะแนนขึ้นก็คือเป็น scoring base นะคะคราวนี้ถ้าเราเอามาทำแบบอยู่ในระบบเป็นดิจิตอลถ้าเป็นดิจิตอลคือปาเข้าใจว่าคอนเซ็ปต์มันคือเป็น evidence baseผลงานหรือภาระงานหรือ achievement ของตัวเองทั้งหมดเราก็จะเก็บไว้ดังนั้นสิ่งที่เราเก็บไว้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาไปไปเป็นบอกว่าเราทำอะไรแล้วเราควรที่จะได้คะแนนเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีทั้งตัวที่เป็นการแพลนว่าล่วงหน้าเลยปกติเราจะมีการทำ KPI หรือ OKR ในการที่อะไรกันใช่ไหมคะอันนี้เราก็เป็นการ planning ของเราได้เองเลยว่าเราจะทำเรื่องไหนบ้างแล้วเราจะได้คะแนนเท่าไหร่ซึ่งตอน planning อะค่ะเราก็จะเห็นแล้วเราเป็นการวางแผนว่าในระดับหรือในเลเวลที่เราอยู่เนี่ยเราจะต้องทำให้มีคะแนนที่เท่าไหร่มันเหมือนมีคะแนนเต็มเก็บเอาไว้อะค่ะแล้วเราถ้าเราจะต้องทำเนี่ยเราประเมินได้เบื้องต้นแล้วเราก็จะได้วางแผนเพื่อที่จะทำมันนะคะแล้วพอซึ่งตรงนี้ปาเข้าใจว่าอาจารย์มีคอนเซ็ปต์ที่เป็น performance agreement ร่วมกันระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานใช่ไหมคะตรงนี้เราพยายามจะอินทิเกรตเนาะสิ่งที่องค์กรต้องการอยากจะเห็นอยากจะเป็นกับสิ่งที่พนักงานเนี่ยเนี่ยมาให้คุณค่าและอยากจะทำอย่างเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า work passion เนี่ยมันจะต้องเอาเข้ามา
ถูกไหมในการทํางานมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองว่าถ้าเขาได้มีโอกาสทั้งเลือกด้วยแล้วองค์กรเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเหมือนท็อปดาวมาด้วยนะตรงนี้การทำ performance agreement จะช่วยอย่างมากที่ทำให้สองจุดเนี้ยมาเจอกันก่อนถูกไหมแล้วก็คุณเป็นคนตั้งคุณเป็นคนเลือกเองหัวหน้า approve อยู่ดีนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็เท่ากับรู้สึกว่ามันทำให้เกิดการมีส่วนร่วมนะในการตั้งเป้าหมายซึ่งการที่มี clear goal setting เนี่ยเป็นทฤษฎีแรงจูงใจนะถ้าเบื้องหลังของการออกแบบตรงเนี้ยนะมันทำให้จูงใจคนที่แบบฉันชัดเจนเนี่ยหรอไหมแล้วฉันก็อยากทำฉันก็ agree ว่าฉันจะทำแบบเนี้ยนะฉันก็ส่ง approve ก่อนโอเคค่ะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแผนเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายอะค่ะสิ่งที่เราทำไปอะค่ะคือภาระงานหรือผลงานที่เราทำเนี่ยมันก็จะไปตอบโจทย์ตัว Rubik ว่าข้อไหนบ้างแล้วเราได้คะแนนเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็น scoring based หนูชอบสนุกหนูชอบทฤษฎีที่ไม่เชิงทฤษฎีชอบหลักการของอาจารย์ว่า scoring เนี่ยมันไม่หายไปไหนอย่างเช่นถ้าปามีคะแนนเต็ม100ปาทำได้120ไอ้20เนี้ยปาสามารถเลือกเองได้ว่าปาจะยกยอดไปปีถัดไปหรือปาจะรีดีมเป็นเงินพิเศษหรือปาจะเก็บเอาไว้เพื่อสำหรับการโปรโมทดังนั้นสสารไม่หายไปไหนสิ่งที่เราเคยทำดีมันยังคงอยู่กับตัวเราอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในมุมของ actual ใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่งตรงเนี้ยเราพยายามจะแก้โจทย์ว่าเคยอาจารย์คิดว่าหลายคนที่กำลังฟังอยู่เคยมีคำถามไหมทำไมผลงานเราต้องแคปไปที่100แล้วร้อยเท่ากันหมดเลยนะทุกคนเลยถูกป่ะดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเนี่ยมันควรจะเป็นภาระงานขั้นต่ำถูกไหมก็คือว่าในเมื่อฉันจ่ายเงินคุณเท่านี้ถูกไหมต่อเดือนเนี่ยฉันคาดหวังให้คุณเนี่ยมีผลงานเท่านี้ดังนั้นคนที่มีผลงานสูงกว่ามันต้อง outstanding ออกมาเพราะฉะนั้นในระบบของ scoring แบบนี้คะแนนจะไม่มี ceiling อ่ะนะมันก็จะคนที่ทำมากมันก็จะยิ่ง outstanding ออกมาว่าอ๋อปีนี้เขาทำงาน130คนนี้ทำงาน100เนี่ยมั้ยแล้วช่วยด้วยว่าอย่างถ้าแต่อันนี้ก็เป็นลักษณะต้องไปจัดการให้ดีนะเพราะว่าลักษณะงานของอาจารย์เนี่ยเช่นอาจารย์ทำวิจัยปีนี้งานตีพิมพ์อาจารย์อาจจะออกอีก2ปีแล้วก็แบบมีเนื้องานเนี่ยไล่ออกไปได้มีเวลาเขียนไปได้เรื่อยๆส่งไปได้เรื่อยๆเพราะเนี่ยเราก็ต้องมีการเรียกว่าเก็บแต้มนะเพื่อจะเอาไปใช้ในปีที่เราแบบอาจจะต้องทำงานในลักษณะของเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้เขียนผลงานตีพิมพ์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายองค์กรเนาะที่สามารถแอพพลายกับหลักการนี้ได้นะสำหรับบางองค์กรก็อาจจะใช้หลักการตรงนี้ในการที่จะ identify challenge ได้ชัดขึ้นถูกไหมแต่วันนี้พอเราไปแคปคะแนนทุกคนคือ100แล้วมันคืออะไรอ่ะสมมุติฉันทำได้มากกว่า100อ่ะแต่ทำไมคุณให้คะแนนฉันแค่100มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เกรด A B C D เนี่ยน้ำหนักมันไม่ได้เท่ากันค่ะเอาการเล่นเกมอ่ะจริงๆเราออกแบบจากการเล่นเกมที่วันนี้เราเล่นเก็บสกอร์แข่งกันอ่ะเนาะอันนี้ค่อนข้างที่จะชอบคือหลายๆคนคือในทีมถ้าเกิดว่าได้ฟังตรงนี้ค่ะเขาจะชอบในมุมของscoring base เพราะมันเห็นตัวเลขคือมนุษย์เราคือถ้าเราเห็นตัวเลขแล้วเราแข่งกับตัวเลขเป็นตัวเลขของเราเองมันจะมีการ improve มากยิ่งขึ้นมันเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาค่ะแล้วก็อีกมุมนึงปามองว่าตัว Rubik อะค่ะคือเรามีเพนในมุมที่แบบ KPI เราจะนึกแล้วเราจะทำ KPI อะไรหรอคือเราต้องมานั่งแบบของ KPI ก่อนซึ่งมันนึกไม่ออกค่ะ องค์กรให้เรามาเราก็จะนึกไม่ออกมันมีความยากแต่การที่เราบอกว่าโอเคเราไม่ต้องนึก KPI เราดูว่าอ๋อในแคตตาล็อกเราอะมันมี Rubik เรื่องอะไรบ้างเราก็โอเค just แค่ planแต่ถ้าเราทำเรามี achievement เราทำผลงานอะไรเราแค่เอาผลงานของเราอะไปตอบโจทย์กับ Rubik ข้อไหนเท่านั้นเองแล้วมันก็เป็น scoring ออกมาเพราะว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยได้ค่ะแต่มันจะมีความยากตอนที่ทำไอตัว Rubik catalog ขึ้นต้นเนี่ยใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะสามารถ adjust ไปนะตามสภาพการของแต่ละองค์กรค่ะแต่ว่ามันจะช่วยอย่างที่อาจารย์เรียนว่าหัวใจของมันคือ one stop serviceแล้วมันก็เป็นเครื่องมือในการสื่อสารถูกไหมทั้งท็อปดาวน์และบอททอมอัพได้ดีที่สุดค่ะแล้วหลังบ้านจริงๆเอามาวิเคราะห์ได้อีกแม้ว่าพนักงานชอบทำงานแบบไหนอะไรต่างๆก็เอามาวิเคราะห์ได้อีกถ้าในระยะยาวที่เราจะเก็บข้อมูลตัวนี้เป็นระยะยาวก็จะเห็นแพทเทิร์นของการทำงานของคนในองค์กรถูกไหมแล้วก็อาจจะแบบถ้าเรียลไทม์ได้อีกก็จะยิ่งปรับได้อีกว่าโอเคเอเวอเรจคนส่วนใหญ่ทำได้เท่าไหร่เราทำอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เอาเหมือนเล่นเกมนะที่เมื่อกี้ปราบอกว่าคนชอบแข่งขันน่ะใช่ไหมพอเห็นเฮ้ยคะแนนฉันเป็นผอสอดอรอเอเวอเรจเขาทำกัน120ฉันทำได้110มาละเนี่ยหรอมะ
มันก็เกิดเซนส์นิดๆของการที่จะแข่งขันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเอาจริตคนมาออกแบบเนาะค่ะกับเรื่องของรูบิกจริงๆอันนี้ปาเลยนึกถึงฟิลลิ่งแบบเป็น culture ถ้ามันเป็นแบบ scoring เป็น gamification เป็นการแข่งขันมันจะแบบสร้าง culture แบบหนึ่งขึ้นมาด้วยดังนั้นการประเมินทีมของอาจารย์ตอนแรกใช่ๆแข่งกับตัวเองใช่ค่ะเกิดการแข่งขันแข่งกับตัวเองดังนั้นคีย์เวิร์ดของ performance เท่าที่ฟังอาจารย์มาค่ะก็คือมันจะมีเรื่องหนึ่งประเมินเพื่อพัฒนาสองคือในมุมของตัว alignmentนะคะแล้วก็ชอบอันใหม่คือเป็น Rubik จากเดิมที่เรามี KPI OKR นะคะเราก็จะเป็น Rubik ที่เพิ่มเข้ามาเป็น scoring base เป็น evidence base ในการที่เราจัดประเมินแล้วก็การประเมินเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเพื่อ reward หรือพัฒนาเท่านั้นมันเป็นในมุมของการสร้าง culture ในการที่จะ improve ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆแข่งกับตัวเองโดยมีกลไกเล็กๆอย่างเช่นพวกสกอร์ลิงพวกอะไรที่มันทำให้เขาเห็นภาพแล้วก็เขา move ต่อไปได้ดีขึ้นค่ะก็อาจารย์มีอะไรจะเสริมอีกไหมคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นความท้าทายในยุค 5.0 เนาะที่เราจะสามารถเอาเรื่องของข้อมูลนะมาใช้ในการบริหารในการพัฒนานะแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถปรับตัวได้เร็วเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ HR จึงจำเป็นต้องออกแบบระบบให้ตอบสนองอะนี่ออกมากับโจทย์หน้าแรกที่เราพูดถึง 3-4 ไว้นะคะค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จิรัตน์ประภามากนะคะหรืออาจารย์แตนของพวกเราค่ะเขาวันนี้ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็จริงๆอยากจะถามอีกเยอะเลยแต่เวลามีจำกัดนะคะเอาไว้มีโอกาสอาจจะเรียนเชิญเป็นเซสชั่นต่อๆไปเพื่อมาแชร์ลิงก์ให้เราฟังอีกทีนึงค่ะแล้วหนังสืออาจารย์ 5.0 นี่เมื่อไหร่อะคะมันจะหมดเร็วอีกไหมคะอาจารย์ตอนนี้คือบอกต้องเคลียร์งานวิจัยต่างๆส่งก่อนนะคะแล้วก็คงจะปลายปีก่อนประกาศว่าควอเตอร์4เนี่ยจะระดมเขียนแล้วค่ะยังไงธันวาติดตามครั้งนะคะได้ค่ะก็เดี๋ยวถ้ามียังไงก็เดี๋ยวอยากจะขอความรู้เพิ่มเติมนะคะอาจารย์ก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์จิรประภาและคุณสุภัทราอีกครั้งนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลยนะคะหากท่านใดเนี่ยมีข้อสงสัยสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ช่องแชทข้างล่างได้เลยนะคะและทางเราเนี่ยจะมีการรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงท้ายของรายการค่ะและในลำดับถัดไปขอเชิญทุกท่านร่วมฟังประสบการณ์การทำ HR Transformation จากคุณสุจิตรากรุ๊ป People Director จากบริษัท KE Group ผ่านการสัมภาษณ์ของคุณเทวริศได้เลยค่ะสวัสดีครับก็ช่วงนี้เรามาพบกับเรื่องราวความสำเร็จของการทำ HR Digital Transformation ของกลุ่มบริษัท KE Group กันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุจิตาเกษสุวรรณ Group People Director ของ KE Group หรือคุณเอมาเล่าให้เราฟังครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากให้คุณเอเล่าถึงบริษัท KE Group ก่อนว่าเป็นมาอย่างไรแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเนื่องจากหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับยินดีเลยค่ะเคกรุ๊ปของเรานะคะจริงๆแล้วหลายๆท่านเนี่ยก็อยู่คู่กับกรุงเทพมาระยะเวลาน่าจะประมาณ20ปีได้นะคะโดยณปัจจุบันค่ะเรามีทีมเมมเบอร์ทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ320ท่านนะคะโดยความเป็นมาของทางเคกรุ๊ปของเราค่ะเราเริ่มจากปี1980นะคะด้วยการเป็น developer นะคะแล้วก็เรื่อยมานะคะเรามีศูนย์การค้าหรือ community mall ที่อยู่ในความดูแลของเคกรุ๊ปไม่ว่าจะเป็น CDC นะคะ Crystal Design Center ที่หลายๆท่านรู้จักดีในย่านของประดิษฐ์มนุธรรมนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะก็ยังมี The Crystal นะคะซึ่งก็อยู่ในย่านประดิษฐ์มนุธรรมเช่นเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะก็มาเรื่อยๆมานะคะจนถึงในปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการขยายโครงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของ Property Management ในด้านของ Community Mall ไปยังธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายใต้วิชั่นของเราก็คือ To Grow the World Together นะคะนั่นก็คือบุกบั่นปั้นโลกไปด้วยกันค่ะแล้วก็มิชชั่นของเราเนี่ยเราจะเป็น real estate ecosystem นะคะที่จะ empower
ไปยัง key stakeholder ต่างๆนะคะเรามีทั้งหมด6กลุ่ม business unit ด้วยกันนะคะอันแรกก็คือกลุ่ม real estate investment ค่ะประกอบไปด้วยบริษัท KE Capital Partner นะคะแล้วก็เรายังมี REIT management นะคะนั่นก็คือที่บริหารกองทุน REIT นั่นเองนะคะภายใต้ชื่อว่า Ally REIT ค่ะแล้วก็ business unit ที่2ของเรานั่นก็คือ real estate development นะคะก็จะมีบริษัทที่เปิดทำการอยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้ก็คือ KEX ค่ะเพิ่งเปิดทำการในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะอันดับต่อมานะคะกลุ่ม Business Unit ที่ดูแลเกี่ยวกับ Property Management ค่ะโดยมีบริษัทที่อยู่ภายใต้ก็คือ Property Management แล้วก็กลุ่ม Hospitality นะคะก็จะมีเป็น Manage เกี่ยวกับห้องธุรกิจจัดเลี้ยงแล้วก็Food and Restaurant ต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้ธุรกิจหลักอันนี้ค่ะลำดับต่อมานะคะ Business Unit ของ Technology ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัท SkyOS ค่ะจะเป็น Technology Solution ให้กับกลุ่มที่เป็น real estate นะคะแล้วก็ relate กับกลุ่มของธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเจริญเติบโตขึ้นในด้านของธุรกิจนะคะและลำดับต่อมา business unit สุดท้ายของเรานั่นก็คือ trading นะคะเรามี luxury and living ค่ะซึ่งจะเป็นกลุ่ม unit ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ decorate นะคะหรือว่ากลุ่ม furniture ต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่านี่คือการเติบโตของ KE Group นะคะในห้วง20ปีที่ผ่านมาที่เกิดการขยายตัวนะคะจนมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะครับนั่นก็คือข้อมูลคร่าวๆของ KE Group นะครับเชื่อแน่ว่าหลังจากฟังกันแล้วทุกท่านคงจะเริ่มจะรู้จักหรือว่าเมื่อทราบถึงพอร์ตโฟลิโอหรือโครงการต่างๆของทาง KE Group อย่างเช่น CDC หลายคนก็คงจะร้องอ๋อกันละทีนี้ในช่วงของสถานการณ์โควิดอย่างนี้ครับทาง KE Group ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในด้านของบุคลากรอย่างไรบ้างครับค่ะว่าในด้านของโควิดที่เข้ามาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำ transformation นะคะเนื่องจากว่าพอเกิดผลการกระทบแน่นอนในส่วนของธุรกิจหลักของเรายังคงเป็น property management นั่นก็คือการบริหารส่วนการค้านะคะแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก็คือส่วนการค้านะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะพอมีผลกระทบจากโควิดนะคะในด้านของบริหารการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญมากๆนะคะของ KE เองเราก็ให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะกับกลุ่มของพนักงานให้มากที่สุดนะคะการทำ transformation ในด้านของการประชุม work from home ต่างๆดังนั้นเทคโนโลยีถึงเป็นคอหลักสำคัญในการช่วย transform ในช่วงนี้มากๆค่ะครับทีนี้แปลว่าในส่วนของระบบเดิมที่ทาง KE เคยใช้อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ตอบโจทย์จึงกลายเป็นโจทย์ใหม่สำหรับการทำ transformation ครั้งนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดกันตามตรงว่าเรามีผลกระทบเนี่ยน่าจะยืดเยื้อมาจากปีที่แล้วนะคะเป็นสาเหตุจากตัวโควิดเนี่ยล้วนๆเลยในปีที่แล้วเนี่ยทางของแชร์แมนของเรานะคะคุณกวีพันธ์เหี่ยมสกุลรัตน์เนี่ยก็ได้มีการที่เราประชุมร่วมกันกับแมเนจเมนต์ต่างๆเพื่อที่เราจะต้องทำยังไงก็ตามที่จะตอบโจทย์นะคะในยุคของปัจจุบันให้ได้มากที่สุดโดยการปรับโปรเซสนะคะเทคโนโลยีนะคะแล้วก็พีเพอร์ของเราไปพร้อมๆกันนะคะก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเราพยายามที่จะคัดเลือกนะคะคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์เราในการที่จะขับเคลื่อนหรือการ transform ต่างๆภายในองค์กรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับพนักงานของเราค่ะจึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมเราถึงต้องมาเลือกใช้เทคโนโลยีในช่วงเวลาที่เป็นโควิดในการทำ transform โดยระยะเวลาให้สั้นกระชับและรวดเร็วแล้วก็ดึงพาร์ทเนอร์ที่เราคิดว่าเขาจะไปด้วยกันในระยะยาวกับเราได้ค่ะครับผมทีนี้ในส่วนของการคัดเลือกโซลูชันที่จะนำมาใช้ครับเราเน้นด้านไหนเป็นหลักครับค่ะส่วนของโซลูชันแน่นอนนะคะเรามีการพูดคุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้านะคะไม่ว่าเจ้าที่เป็นเจ้าใหญ่ของตลาดหรือว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นคีย์สำคัญในการที่เราจะคัดเลือกว่าใครจะมาเป็นพาร์ทเนอร์เรานั่นก็คือว่าเราต้องตอบโจทย์ค่ะให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วในธุรกิจขององค์กรในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานทรัพยากรบุคคลนะคะเราต้องการใช้อะไรบ้างนะคะที่เป็นแอสเซทหลักหรือว่าที่เป็นเทคโนโลยีหลักที่จะมาช่วยในการ transform นะอันนี้คือเป็นโจทย์ข้อที่1อันที่2ก็คือ
เราสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์อันดีกับเราไปโดยตลอดหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างที่เอกบอกเลยว่า KE อาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านบอกว่าเราขับเคลื่อนโดยการที่ใช้ HR เป็นคน request นะคะสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรของเราเราไม่ได้ใช้ IT นำตั้งแต่ต้นดังนั้น request ต่างๆนะคะมาจากเราทั้งหมดว่าเราอยากได้แพลตฟอร์มอะไรตอบโจทย์กับ people เรามากขนาดไหนนะคะเราตอนแรกเรามีการถามตัวเองว่าเราจะใช้ standard ในระดับของ global เลยไหมเราก็คุยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้อง select โมดูลที่มาเซิร์ฟเราจริงๆแล้วคนที่มาเซิร์ฟเราเนี่ยต้องมั่นใจได้ว่าเขาพร้อมที่จะเดินไปกับเราเราไม่ต้องการเทคโนโลยีที่เยอะมากมายแต่เราไม่ได้ใช้เลยแต่เราต้องการเทคโนโลยีที่เราอินเวสต์ไปแล้วเราใช้ได้คุ้มค่าแล้วพาร์ทเนอร์ของเราก็พร้อมที่จะ develop ไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นคีย์เมสเสจสำคัญที่แชร์แมนก็ได้ให้ไว้เช่นเดียวกันค่ะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ทาง iCorp ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย transform แล้วก็พัฒนาด้าน HR process ต่างๆให้เป็นดิจิทัลมากขึ้นซึ่งทาง KE ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบอะไรบ้างครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องขอบคุณทาง iPop เลยจริงๆนะคะเพราะว่าของเราค่อนข้างที่เราจะคิดเยอะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดเยอะน่ะเราต้องมาที่เอ๋บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเนาะว่าเราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจตัวเราเองนะคะทำความเข้าใจกับบริบทตัวเราเองว่าเราต้องการโมดูลอะไรนะคะแน่นอนค่ะอันแรกนั่นเราต้องการตัวเซิร์ฟเวอร์หรือเราต้องการ employee portal เนาะทำไมเราถึงต้องการ employee portal เพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรากลับมาแล้วในอนาคตอะค่ะเราจะสามารถที่จะ analyze ตัว data ต่างๆได้อันที่2ทำไมเราต้องการตัว employee portal เพราะว่าเราสามารถที่จะ plug in ต่อยอดกับสิ่งอื่นๆได้ในอนาคตนะคะเช่นในวันนี้นะคะที่เราเลือกใช้บริการของ iPop เราเลือกโมดูลที่เป็น1ก็คือ basic ที่มีความสำคัญกับเราจริงๆคือการเช็คอินเช็คเอาท์นะคะก็คือเอามาใช้ adopt ในเทคโนโลยีเนี้ยนะเอามาใช้กับ people ของเราเพราะเรามีความรู้สึกว่าในปัจจุบันนะคะไม่ว่าที่จะอยู่ไหนตรงไหนก็ตามเราไม่จำเป็นที่จะต้องสแกนนิ้วละหรืออะไรแล้วก็ตามนะคะตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ employee ใช้งานเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวต่อมาก็คือแน่นอนค่ะการลานะคะอันเนี้ยถือเป็นเบสิกมากๆเลยนะคะที่ทุกองค์กรต้องมีนะคะเพื่อที่จะลดความtransaction ต่างๆในการทำงานของหน่วยงานทรัพยากรบุคคลเราจะผันตัวเราเองที่ไม่ใช่ HR management เป็น day to day operation แต่เราจะต้องผันตัวเองให้เป็น analysisให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยเราถึงตอบโจทย์ของเรานะคะจากนั้นเนี่ยโจทย์ที่เราให้กับทาง iPop ไปนั่นก็คือว่าเราพยายามที่จะบอก require ของเราอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องการที่จะไปเช็คอินได้ในทุกๆ place ของเราเรามี11ศูนย์การค้าที่ดูแลมี10ศูนย์การค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลในอนาคตเราอยากจะให้ทุกที่เป็นออฟฟิศของทุกๆคนทุกๆคนไม่ต้องมาที่สำนักงานใหญ่ดังนั้นการเช็คอินในทุกๆที่ในทุกๆมิติอะค่ะสามารถที่จะเก็บได้โดยที่คุณไม่ต้องมาที่สำนักงานใหญ่ก็คือไปตรงไหนก็ได้ทุกที่ถือว่าเป็นเวิร์กเพลสทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบโจทย์แล้วก็จะดีไซน์กันในอนาคตนะคะสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่เราใช้ก็คือว่าทาง iPop ก็ตอบสนองเรามาได้หมดเลยก็คือในยุคปัจจุบันนะคะไม่จะว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บวัคซีนหรือการทำ employee engagement ซึ่งเราก็พยายามจะคุยกับทาง iPop อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะพอที่จะเพิ่ม customize feel นี้ได้ไหมเพื่อที่จะเราเอาลองเอามาใช้เราจะดึง data ตรงไหนได้หรือเปล่าเขาก็จะซัพพอร์ตเรามากที่สุดนะคะถ้าเรามองว่าตอนนั้นเราเลือกที่เป็น standardized ที่ 100% เราไม่ได้ปฏิเสธว่าของทาง iPop เป็น standardized ทุกที่มีเป็น standardized ทั้งหมดแต่ standardized ของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจมาตรงกันว่าทางของพาร์ทเนอร์ของเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบางส่วนเพื่อที่จะให้ไปด้วยกันได้นะคะเราก็เลยได้หลายส่วนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของemployee engagement นะคะที่ทาง iPop เนี่ยเพิ่มช่องอะไรต่ออะไรให้เราเยอะแยะมากมายนะคะและอีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะซึ่งเห็นว่ามาเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะว่าเราต้องการที่จะมาดูว่าพนักงานของเราได้รับวัคซีนอะไรบ้างให้ตรงกับสถานการณ์อยู่ปัจจุบันนะคะก็ช่วยได้มากเลยค่ะต้องขอบคุณจริงๆค่ะนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโซลูชันที่ทาง KE ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับ
นอกเหนือจากนี้ทาง KE Group ก็มีการใช้บริการ Payroll Outsource อีกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เขาเราใช้ทั้งหมดนะคะของทาง iPop เป็นหลักนะคะก็ใช้ของทาง Payroll Outsource ด้วยค่ะครับในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการ Transformation ทั้งหมดครั้งนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับโอ้โหนะคะเราถือว่าเราตื่นเต้นมากนะคะเราไม่แน่ใจว่าที่อื่นเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนาะในฐานะที่บุคลากรเรามี300คนนะคะโจทย์ของทางแชร์แมนเลยบอกว่าไม่เกิน3เดือนนะคะจริงๆเราก็ต้องอย่างที่บอกค่ะเราขอบคุณพาร์ทเนอร์เรามากเลยนะคะเราขึ้นได้ภายใน2เดือนครึ่งนะคะสำหรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งนะคะของทางเราเช่นเดียวกันค่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลบวกแล้วก็เป็นประโยชน์กับทาง KE นะครับนอกจากนี้จะมีในส่วนของการต่อยอดหรือเชื่อมโยงไปยังระบบอื่นๆเช่นระบบ recruitment หรือระบบการทำ employee engagement ในเฟสถัดๆไปตรงจุดนี้ทาง KE มองภาพการต่อยอดไว้อย่างไรบ้างครับอันนี้เป็นโจทย์เดียวที่เราเคยคุยกันนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราคุยกับทาง IAM เราคุยกับทาง iPop แล้วว่าเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาขออนุญาตแอบใช้ wording นี้นะคะเราอาจจะไม่หยุดที่จะพัฒนาเนาะเพราะว่าเราถือว่าการที่เราได้employee portal ที่แข็งแรงมาจากทาง iPop เราได้ iPop มาเป็นพาร์ทเนอร์เราในด้านของ implementator ดังนั้นเราจะบอกได้เลยว่า requester เนี่ยซึ่งอยู่ภายในของ KE เป็นคนของ HR ทั้งหมดนะคะโดยที่ IT เนี่ยซัพพอร์ตเราจริงๆส่วนของ IT ที่เป็น implement ที่คอยให้คำปรึกษาเรากลับเป็นของทาง iPop เป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยเราถึงมีการ initiative ว่าเรามีrecruiter นะคะอันหนึ่งซึ่งเราใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวระบบของทาง iPop หรือทาง IAM นะคะอันนี้เราได้ปรึกษากันแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีกับทางของ iPop เองค่ะที่เข้าไปทำการ connect ต่างๆนะคะแล้วก็จะเกิดตัวเรียกว่าโมดูลแล้วกันนะคะโมดูลตัวใหม่ขึ้นมาหรือว่าเกิดตัวแบบแพลตฟอร์มต่างๆใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นในโมเดลแบบนี้ที่เราคิดกันว่าจริงๆแล้วในอนาคตจะไม่ได้หยุดแค่รีคูเตอร์เนาะเรามีอีกแพลตฟอร์มนึงซึ่งเราก็คุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซดาต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งเรามีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับเรื่องของ knowledge การเรียนรู้แน่นอนค่ะพาร์ทเนอร์ที่เราลืมไม่ได้ก็คือทาง iPop นะคะครับมาถึงตรงนี้อยากให้คุณเอแชร์สิ่งที่ต้องคำนึงถึงครับว่ามีอะไรบ้างครับองค์กรจะต้องการทำ HR transformation เพื่อหลายๆคนที่ฟังอยู่จะสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเองได้ครับจริงๆอยากจะฝากไว้ค่ะว่า as a HR ละกันนะคะเรามองว่าเราเองเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อน transformation อันนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในโลกยุคของปัจจุบันนะคะ HR ถือว่าเป็น business partner ขององค์กรนะคะดังนั้น strategy หนึ่งในการ transformation นะส่วนใหญ่เลยมันมาจากทางของ people หรือว่าทางของ HR นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เรากำลังมองอะค่ะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะทุกคนต้อง finding นะคะในสิ่งที่ตัวเองเป็น as is ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่จำเป็นนะคะเป็นพื้นฐานแล้วก็ build ให้มันสตรองก่อนที่เราจะไป cover ทั้งหมดในทุกๆด้านแล้วก็ adopt มาโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นจะตอบโจทย์เราหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในการเลือกของการ transform นั้นอะ partner ที่จะไปด้วยกันอันนี้เอย้ำเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราเลือกคนที่หรือว่าเลือกพาร์ทเนอร์ที่พร้อมที่จะไปด้วยกันที่จะพัฒนาด้วยกันดีกว่าเราจะเลือกพาร์ทเนอร์ที่มีหมดทุกอย่างแต่ลีฟให้เราไปเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการที่เอกบอกว่าเอกจะไม่เรียกว่าเวนเดอร์หรือเอกจะไม่ได้เรียกว่าซัพพลายเออร์เอกจะเรียกว่าพาร์ทเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากที่สุดก็คือการไปด้วยกันการเดเวลลอปไปด้วยกันการเข้าใจซึ่งกันและกันเราไม่ต้องการซื้อแพลตฟอร์มที่แบบมันมีหมดทุกอย่างแต่ไม่มีใครไปกับเรานะคะแพลตฟอร์มพัฒนาไปอีกทางนึงความต้องการของเราพัฒนาไปอีกทางนึงก็ไม่ได้เจอกันสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เอกบอกว่าทุกอย่างคือ investment ทั้งหมดเวลาก็คือ invest อยู่ส่วนหนึ่งนะคะ partner ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้อง invest ในส่วนที่เป็น partner ของเราเช่นเดียวกันค่ะอันนี้เอกคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดค่ะครับ
ก็วันนี้ผมคิดว่าทุกท่านคงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เลยทีเดียวทาง IAM เองก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในการทำ HR Transformation ของ KE Group ครั้งนี้ผมขอขอบคุณคุณเอและทาง KE Group มาณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณสุจิตราและคุณเทพฤทธิ์นะคะที่มาช่วยเล่าประสบการณ์การทำ HR Transformation ให้เราได้ฟังกันในวันนี้และในลำดับถัดไปเราจะมาดูกันว่าตอนนี้ tools ต่างๆที่บริษัทเลือกใช้ในการสร้าง employee engagement นั้นมีอะไรกันบ้างรวมถึงมีเคล็ดลับอะไรในการสื่อสารกับพนักงานเพื่อพนักงานมีส่วนร่วมกับองค์กรมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอเชิญทุกคนพบกับคุณฉัตรแก้วหรือคุณพึ่งนะคะและคุณสุภารานันท์หรือคุณเตยนักพัฒนาแอปพลิเคชันงาน HR จาก IAM Consulting ได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะพึ่งฉัตรแก้วขวัญราชค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงที่3ของวันนี้ค่ะวันนี้พึ่งเองค่ะมาพร้อมน้องเตยนะคะสุภารานันท์เป็นผู้ค้ำบอร์ดในวงการ Engagement Tool ของทาง IAM Consulting ค่ะสวัสดีค่ะเตยค่ะเตยวันนี้เราจะมาคุยในบรรยากาศสบายๆเนาะให้พี่ๆ HR ที่เขาเข้าร่วมงานสัมมนาเขาได้เพลิดเพลินไปกับเราด้วยความจริงต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นที่พี่ชวนเตยมาคุยในวันนี้พี่ไปเจอในคอมมูนิตี้ของ HR มันมีการถามถึงการสร้าง employee relation ในช่วงของโควิด situation ต่างๆก็เข้าใจแหละว่าทุกๆบริษัทเนาะตอนนี้เรากำลัง work from home กันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นบริษัทที่เขาไม่ได้มีการเตรียมการที่ดีในการทำแผนเกี่ยวกับ work from home เขาก็จะมีคอนเซิร์นหลายส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ control the performance การทำงานของพนักงานเนาะแล้วก็เรื่องของพนักงานที่มา onboarding ใหม่ทำยังไงให้สามารถที่จะ blend เข้ากับทีมหรือ culture ขององค์กรได้แล้วก็ยังมีในส่วนของพวกที่เป็นการสร้าง relation ต่างๆระหว่างพนักงานที่อยู่ภายในทีมหรือแม้แต่ตัวพนักงานเองกับองค์กรด้วยนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่พี่อยากหยิบยกมาคุยนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆที่เขาเข้าร่วมงานในวันนี้ดีมากๆเลยค่ะพี่พึ่งเพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็ work from home กันเนาะอย่างตัวเตยเองเนี่ยเวลาที่ work from home ช่วงแรกๆก็รู้สึกเหงาๆเบื่อๆค่ะแต่ว่าพอเริ่มปรับตัวได้พอมีอะไรได้แบบว่าเกิดความเคยชินแล้วก็เหมือนกับมีปรับตัวได้เนาะก็สามารถที่จะ enjoy แล้วก็สนุกได้มากขึ้นค่ะแล้วเตยเองอะค่ะเตยคิดว่าทำไม employee relation and engagement เนี่ยถึงเป็นประเด็นที่แต่ละองค์กรควรให้ความสำคัญคะในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะถ้าเอาจากมุมเตยนะคะเตยมองว่าจริงๆความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานค่ะมันก็จะส่งผลดีต่อการทำงานร่วมกันเนาะเวลาที่ตัวเตยเองเตยได้ทำงานกับคนที่เตยรู้จักหรือว่าคนที่เตยสนิทอะค่ะมันก็จะสนุกแล้วก็ enjoy เป็นพิเศษแล้วก็พอมาช่วงนี้เนาะการที่เรา work from home อะค่ะเราไม่ได้เจอกันนะคะการที่เรามี relationship ที่ดีช่องว่างต่างๆอะค่ะมันก็จะลดลงไปได้นะทีนี้ก็ยังเห็นใจคนที่เพิ่งเข้ามาจอยใหม่เลยว่าอุ๊ยแล้วเขาจะรู้จักกับคนอื่นได้ยังไงนะถ้าเกิดแบบเราไม่มีกิจกรรมหรือว่ามีตัวช่วยอะไรให้กับเขาอะค่ะแล้วในฐานะที่ IAM Consulting ของเราอะค่ะจะเห็นว่าเรามีการที่จะแบบว่าปรับตัวนะคะจัด activity ต่างๆนะคะเข้ากับ situation ปัจจุบันอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะจากเพื่อนร่วมงานด้วยพี่ก็เลยอยากให้เตยช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าจากกิจกรรมของ IAM เราเริ่มจากการเตรียมอะไรบ้างคะค่ะก็คือจริงๆต้องบอกก่อนว่า HR ของ IAM นะคะเรามี activity ที่หลากหลายมากก็คือมีทั้งแบบ Town Hallมีทั้ง live communication นะคะที่เหมือนกับมาอัปเดตข่าวสารให้เราอะได้รู้เรื่อยๆเลยทีเนี้ยแล้วจริงๆนอกเหนือจากสิ่งที่ HR ทำเหล่านั้นนะคะในแต่ละทีมเองอะค่ะก็ยังมีกิจกรรมภายในด้วยหาเกมมาเล่นหรือว่าหาอะไรได้พูดคุยกันเนี่ยค่ะทีนี้เมื่อกี้ที่เพิ่งถามถึงขั้นตอนเนาะจริงๆไปมองว่าในเรื่องของขั้นตอ นะคะเราต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายก่อนว่าเอ้ยในการจัดกิจกรรมอันนั้นนะคะเราต้องการอะไรวัตถุประสงค์ในการทำอะคือเพื่ออะไรแล้วคนที่เข้ามาฟังคนที่เข้ามาจอยอะค่ะเขาเป็นใครกันทีนี้พอเรารู้ละเราก็ต้องมาดูว่าอ้าวแล้วเพื่อที่เราจะได้ achieve หรือว่าได้ตาม objective เรานั้นนะคะเราต้องใช้ธีมแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมธีมหมายถึงว่าเราควรที่จะ formal ไปเลยแบบเป็นทางการสุดๆหรือจะแบบ casual สบายๆค่ะทีนี้หลังจากนั้นเราถึงจะหาวิธีกรค่ะที่มี character เหมาะกับสิ่งที่เราต้องการมาเป็นตัวหลักในการดำเนินรายการคราวนั้นนะคะแล้วก็พอเรารู้ทั้งหมดตรงนั้นปุ๊บเราถึงจะมาเตรียม content เพื่อให้เหมือนกับตรงตามความสนใจของผู้ฟังค่ะแล้วก็ต้องมีช่องทางหรือว่ามีทูที่เหมาะสมในการที่จะแบบนำเสนอสิ่งเหล่านั้นนะคะออกไปค่ะ
ค่ะแล้ววันนี้เตยเองมีทูอะไรมาแชร์พี่ๆฟังบ้างคะวันนี้เตยเตรียมทูมาแบบว่าจัดเต็มค่ะทูส่วนใหญ่บางคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วบางทูจะเป็นทูใหม่นะคะซึ่งจริงๆทูที่เตยรวบรวมมาวันนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปบางตัวเนี่ยก็มีเอาไว้พูดคุยเอาไว้ประชุมกันนะคะบางตัวมีเอาไว้เหมือนกับทำกิจกรรมเล่นเกมบางตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำควิสหรือว่าการเก็บข้อมูลแล้วบางตัวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ให้พนักงานเข้ามาอินเทอร์แอคหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันเดี๋ยวเตยจะค่อยๆไล่เรียงไปทีละตัวเนาะตัวแรกเลย Microsoft Teams อันเนี้ยทุกคนน่ะก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วเอาไว้ประชุมสามารถเปิดวิดีโอพูดคุยกันได้ค่ะซึ่งตัวเนี้ยเป็นของ Microsoft เนาะแล้วก็จะมีความใกล้เคียงกับ Tools อีกตัวนึงจริงๆมันก็คือ Zoom นี่2ตัวเนี้ยทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งความแตกต่างของมันก็เล็กน้อยค่ะถ้าเกิดว่าเป็น Microsoftทีมเนี่ยก็คือตาม user ไปเลยทุกคนสามารถ host ได้เองแต่ว่าอย่าง Zoom เนี่ยก็คือเราจะต้องให้คนเป็น host หลักอะค่ะแล้วก็ host เพื่อเชิญชวนคนเข้ามาแล้วแต่วัตถุประสงค์เลือกใช้กันได้เลยตามที่ตัวเองต้องการทีนี้เตยมองว่าถ้าเราอะค่ะจะมาพูดคุยกันอย่างเดียวเฉยๆมันก็จะน่าเบื่อค่ะมันไม่ใช่การประชุมที่แบบว่าอยากให้พอเราอยากให้มีคนเข้ามาจอยใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเข้าไปก็เลยเตยจะเสริมด้วยทูส่วนอื่นเนาะระหว่างที่เราทำกิจกรรมนี่ตัวแรกค่ะมันคือ Fortune View อันเนี้ยก็คือตัวที่เตยจริงมันมีหลายตัวเลยสำหรับตัว Fortune View เนี่ยตัวที่เตยชอบใช้มันคือ Wheels of Need เนาะหลักการมันคือเอาไว้สุ่มอะไรได้บ้างสมมติเราจะประกาศรางวัลผู้โชคดีเราก็สามารถใส่ชื่อทุกคนลงไปแล้วก็สุ่มกันให้เห็นจะไปเลยว่าเฮ้ยผู้โชคดีคนนั้นคือใครหรือสมมติเราอยากจะทำการสอบถามหรือว่าพูดคุยกับแขกรับเชิญอย่างเงี้ยเนาะเราอยากให้มันตื่นเต้นเราก็เอาคำถามก็ได้ใส่เอาไว้แล้วก็หมุนให้เขาตอบสดๆวัดปฏิภาณไหวพริบกันไปเลยก็จะเป็นทูที่เพิ่มสีสันเข้ามาให้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทูตัวแรกค่ะก็ดูจะต้องเป็นต้องใช้ดวงในการลุ้นดูเนาะสำหรับทูตัวนี้ค่ะแล้วตัวต่อไปล่ะคะใช่เลยค่ะพี่พึ่งตัวถัดมาเป็นตัวเมนติมิเตอร์หรือเราเรียกท่านๆว่าเมนติเนาะอันเนี้ยมันก็จะเหมือนกับอยากที่จะให้คนที่เข้าร่วมอะค่ะมาพาร์ทิซิเพตในการตอบคำถามซึ่งอันเนี้ยจุดเด่นของเขาอะค่ะมันจะอยู่ตรงที่ผู้เข้าร่วมอะค่ะสามารถตอบเป็นเหมือนกับฟรีเทคคิดอะไรก็คือพิมพ์ตอบลงไปได้เลยทีเนี้ยเหมือนกับตัวเมนตีเองค่ะเขาจะดิสเพลย์หรือว่าวิชวลไลซ์ตัวผลลัพธ์ที่คนตอบเข้ามานะคะแบบเนี้ยตามภาพนี้เลยก็คือยิ่งคนตอบเยอะก็จะยิ่งตัวอักษรใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างเงี้ยดูง่ายๆเราก็จะเห็นเลยว่าคนส่วนมากในเซสชันนั้นที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยค่ะเขามีความคิดเห็นหรือว่าตอบอะไรเป็นหลักพอยิ่งตอบเยอะตัวอักษรก็จะยิ่งใหญ่ก็จะได้แบบดิสเพลย์ให้เห็นเป็นต่างๆไปเลยค่ะถัดมานอกเหนือจากอันเนี้ยมันยังมีทูลส์อื่นๆอีกที่เป็นในธีมของเรื่องของการควิซหรือว่าทำกิจกรรมแบบตอบคำถามเล่นสนุกๆเนาะตัวที่นิยมใช้เลย1ตัวเนี่ยก็คือคาฮูดเนี่ยก็คือเหมือนเป็นควิซค่ะเพื่อให้คนเข้ามาตอบคำถามหลักการมันเหมือนเราเล่นเกมโชว์ค่ะแข่งขันกันเพื่อตอบคำถามใครที่ตอบเร็วใครที่ตอบถูกก็จะยิ่งได้คะแนนดีอันนี้เน้นทั้งถูกทั้งเร็ว okay. แล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีให้เห็นเนาะอันเนี้ยใครตอบอะไรบ้างแล้วก็มีการสรุปผลและสุดท้ายค่ะก็จะโชว์เป็นลีดเดอร์บอร์ดว่าเอ้ยนักขนาดนี้ใครได้คะแนนนำอันนี้ก็จะเกิดความลุ้นระทึกระหว่างเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบค่ะค่ะตัวนี้ก็ต้องใช้ทั้งความเก่งความรู้แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วด้วยถึงจะขึ้นอันดับหนึ่งได้ ใช่ค่ะเน็ตช้าก็จะแบบโอ้ตอบไม่ทันคนอื่นอันนี้อีกตัวนึงใกล้เคียงกับตัวคาหูดมากๆมันคือตัววันเดอร์ค่ะอันเนี้ยหลักการเดียวกันเลยเป็นควิซเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะคะมันจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวละครค่ะเพื่อเหมือนกับอันเนี้ยเมื่อกี้ถ้ามันคือการเล่นเกมโชว์และแข่งขันกันอันนี้มันจะเป็นโหมดเหมือนกับเป็นการจับทีมและช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเอาทุกคนในเซสชันค่ะก็จะเหมือนกับเป็นทหารหนึ่งคนเนี่ยที่แบบว่าเอาไปสู้กับบอสแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนในห้องนั้นหรือว่าคนที่เข้าร่วมในห้องนั้นนะคะตอบถูกก็จะเหมือนกับตีบอสได้แต่ถ้าเกิดว่าตอบผิดหมดเลยก็จะแบบโดนบอสตีก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งได้คนละทีมค่ะแต่ว่าด้วยพื้นฐานจริงๆมันคือควิซเหมือนกันค่ะต่อมาอันนี้เป็นตัว Google Form Google Form เนี่ยจริงๆเริ่มแรกเดิมทีค่ะเขาเอาไว้ใช้สำหรับการส่งเซอร์เวย์เพื่อแบบให้เก็บข้อมูลพนักงานเนาะให้พนักงานตอบคำถามเข้ามาค่ะแต่ว่าเหมือนกับจริงๆอะค่ะเราสามารถเอาตัว Google Form เนี่ยค่ะมาApply ใช้ในการเล่นเกมก็ได้เหมือนกัน
แบบส่งเป็นแบบสอบถามส่งเป็นคำถามไปเนาะหลังบ้านให้ตัวผู้เข้าร่วมอะค่ะตอบคำถามเข้ามาอันเนี้ยสิ่งที่แตกต่างไปจากทูสก่อนๆหน้านี้ก็คือเราไม่ได้เห็นเรียลไทม์ว่าอุ๊ยขณะนี้ใครนำใครอะไรอย่างงี้เราก็เก็บไว้ลับๆเก็บไว้สุดท้ายมากลางผลทีเดียวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟีลลิ่งที่แตกต่างกันออกไปสามารถเอาตัว Google Form อะค่ะมาแอพพลายใช้ได้เหมือนกันนอกเหนือจาก Google Form ค่ะอันนี้อาจจะเป็นทูสที่แบบว่าทุกคนอาจจะเคยมีได้ยินอะไรไปแล้วบ้างนะคะอันนี้ค่ะ Tool Scatter เป็นทูล่าสุดที่จริงๆอ่ะทีมเตยมีการเอามาเริ่มใช้กันแล้วก็คือมันเป็นหลักการของมันนะคะมันคือเหมือนเป็น virtual office ค่ะพี่พึ่งที่ให้ทุกคนเนี่ยมานั่งทำงานอยู่ร่วมกันเลยเหมือนเป็นออฟฟิศเลยอันเนี้ยสมมติว่าเนี่ยทุกคนนั่งประจำอยู่โต๊ะตัวเองเนาะมีพื้นที่ของตัวเองน้องๆอยากคุยด้วยหรือเพื่อนร่วมงานอยากคุยด้วยก็เดินเข้ามาในโซนของเราแล้วก็เรียกเราได้เลยเสมือนอยู่ออฟฟิศจริงๆซึ่งเหมาะมากสำหรับทีมไหนที่สมาชิกแบบจำนวนสมาชิกไม่เยอะค่ะเพราะว่ามันฟรีค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าจำนวนคนเยอะหน่อยมันก็อาจจะต้องจ่ายเงินเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งทีเนี้ยเตยได้ยินมาว่าบางออฟฟิศนะคะ HR ถึงขั้นว่าเข้ามาสร้างเป็นห้องออฟฟิศเลยเพื่อเหมือนกับให้พนักงานทุกคนนะคะมาอยู่รวมกันทำยังไงก็ได้ให้เหมือนกับเรายังอยู่ออฟฟิศให้มากที่สุดลดช่องว่างค่ะเป็นอีกทูนึงที่ดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันเนาะตัวนี้เพราะได้บรรยากาศแบบสนุกๆน่ารักน่ารักแต่ก็ยังทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศการทำงานจริงๆในออฟฟิศใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีทูเสริมด้วยแบบเนี่ยเป็นบอร์ดเอ่ยหรือว่าเป็นเกมเอ่ยให้เหมือนกับมันเหมือนอยู่จริงๆเลยปกติเราอยู่ที่งานจริงเราจะเดินไปบอร์ดไปเขียนไปนู่นไปนี่ก็ได้เป็นอีกช่องทางนึงที่ได้ให้แบบพนักงานนะคะมาสนุกแล้วก็เอนจอยร่วมกันแต่ว่าอันนี้มาถึงตัวไฮไลท์ที่เราตั้งใจนำเสนอของวันนี้เลยนะคะก็คือตัวโซดาค่ะพี่พึ่งโอ้โหพี่แค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกซาบซ่าไปหมดแล้วค่ะเตยแน่นอนค่ะเพราะว่าจุดประสงค์ของโซดานะเพราะว่าโซดาคือต้องการที่จะเพิ่มความซาบซ่าให้กับทุกคนทุกๆบริษัทได้เอาไปใช้กันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์ของโซดาค่ะโซดาเนี่ยอยากจะทำให้สร้างเป็นคอมมูนิตี้ให้กับพนักงานเนาะเป็นพื้นที่เปิดให้พนักงานอ่ะเข้ามาแล้วก็ในเนี้ยไม่ได้มีแต่เรื่องงานเท่านั้นมีทั้งเรื่องงานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องงานเลยแล้วอีกอย่างนึงก็คือต้องการที่จะเพิ่มให้พนักงานนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็มี engagement ที่ได้แบบพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นอีกค่ะคือเราอ่ะต้องการที่จะรองรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของพนักงานค่ะทีนี้เราทำได้ยังไงล่ะเออในเมื่อมันหลากหลายเราก็ตั้งต้นอย่างนี้ก่อนเราก็มองว่าเอ้ยตัวคนเราหนึ่งคนเนี่ยมันมีอะไรบ้างในชีวิตเริ่มแรกทุกคนนะคะก็จะต้องมีร่างกายก่อนสุขภาพร่างกายตั้งเป็นโซแรกเลยโซฟิตทุกคนเนี่ยควรที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตรงเนี้ยโซดาค่ะเราก็เหมือนกับอยากที่จะให้ทุกคนเหมือนกับมองเห็นว่าเออตัวเราเป็นยังไงบ้างมีการออกกำลังกายสม่ำเสมอหรือน้ำหนักเป็นยังไงบ้างพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้วสะเทือนใจต่อค่ะโอ้ค่ะอันเนี้ยพอเรามีร่างกายที่ดีแล้วเนาะเราก็ต้องมีจิตใจที่ดีด้วยเพราะมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่เตยเรียกมันว่าโซคู่ในส่วนเนี้ยเตยก็เหมือนกับอยากที่จะให้ทุกคนนะคะกลับมาได้มองตัวเองว่าเอ้ยตอนนี้เราเป็นยังไงอยู่บางทีเราทำงานหรือว่าเราอยู่บ้านเนี้ยเราไม่ได้มานั่งดูหรอกว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราจะได้ดูได้ว่าเรามีความสุขดีเราเครียดเราหรือเราเป็นอะไรเนี้ยก็โซดาก็จะสะท้อนเป็นกระจกหนึ่งละกันที่จะสะท้อนกลับไปให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงอยู่อันที่สามเป็นเรื่องของโซเชียลค่ะเวลาเรามาทำงานเนาะเราก็ควรที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้พูดคุยอะไรแลกเปลี่ยนกันนี่ก็จะอยู่ในส่วนนี้ส่วนที่3ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของ financial ด้วยเรามาทำงานเราได้เงินเนาะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องเหมือนกับควรที่จะมีวินัยทางการเงินที่ดีเพื่อที่เหมือนกับเพื่อเก็บรักษาเงินบ้างที่เหมือนกับเราได้มาจากการทำงานนะคะตรงเนี้ยโซดาก็จะเข้ามาซัพพอร์ตแบบอาจจะแบบไม่ได้ว่าจริงจังสอนอะไรมากมายเนาะแต่ว่าเหมือนกับจะค่อยๆทำให้เกิดวินัยทางการเงินสะสมไปทีละเล็กๆน้อยส่วนสุดท้ายค่ะมันคือโซพราวเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับเราจะซัพพอร์ตให้ทุกๆคนนะคะเกิดผลสำเร็จหรือว่า achievement ต่างๆจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวเท่านั้นพอเราดำเนินชีวิตไปเนี่ยค่ะเรามีสิ่งสำเร็จหลายด้านเนี่ยเราพอเรามองกลับมาเนี่ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเออเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทำลงไปค่ะโอ้โหเตยพี่ได้ฟังตัวคอนเซปต์5โซดีไซน์ของเตยแล้วดูรู้สึกว่าโซดาน่าสนใจมากเลยวันนี้เตยมีหน้าตาของโซดาแล้วก็แบบฟีเจอร์ฟังก์ชันลงลึกมาให้พี่ดูเพิ่มเติมไหมคะ
แน่นอนค่ะพี่พึ่งวันนี้เตยเตรียมมาให้ดูให้ทุกคนอ่ะได้เห็นเป็นน้ำจิ้มเนาะว่าโซดาคืออะไรมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างอ่ะจะได้พร้อมเกิดไอเดียอ่ะทีนี้มาถึงฟีเจอร์แรกของโซดาเลยก็คือฟีเจอร์ขวัญใจตัวเนี้ยคือฟีเจอร์ที่แบบว่าสุดฮอตของโซดาเลยที่ทุกคนชอบเข้ามาใช้กันขวัญใจคืออะไรขวัญใจเนี่ยนะคะมันคือพื้นที่สำหรับพนักงานเลยที่เหมือนกับจะเข้ามาขอบคุณหรือว่าแสดงคำชื่นชมให้กับเพื่อนร่วมงานท่านอื่นๆเนาะเหมือนกับอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเตยนึกถึงชีวิตจริงอะค่ะว่าแบบเรามาทำงานแล้วเหมือนกับสมมติเราคนนี้เก่งมากเลยอยู่ๆเราก็เดินเข้าไปบอกว่าพี่คะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยค่ะเนี่ยมันก็คงจะเขินไม่เขินเนาะเตยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยโซดาเปิดโอกาสให้เราได้ทำอะไรแบบเนี้ยได้อย่างง่ายโดยที่แบบไม่ต้องเขินขนาดนั้นมันทำให้เราเหมือนกับพอเขาทำอะไรดีเราก็ไปกดขวัญใจให้เขาเขาก็แอบมาเห็นมีคนกดให้ด้วยอ่ะมันก็จะทำให้เราอะใกล้กันมากกว่าเดิมโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเขินอะไรแบบเมื่อกี้ที่เตยแสดงไปอย่างไปต่อมาเป็นเรื่องของ activity ค่ะคือพนักงานเนี่ยค่ะก็คือมีโอกาสที่จะเหมือนกับมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยกิจกรรมเนี่ยค่ะเป็นทั้งกิจกรรมที่มาจากบริษัทเนาะจาก HR ส่วนกลางหรือจะเป็นกิจกรรมที่พนักงานนะคะเพื่อนๆพนักงานนะสร้างกันขึ้นมาเองก็ได้เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันทีเนี้ยอันเนี้ยก็จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เคยคุยไม่เคยเจอหรือไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะคะได้คุยกันผ่านตัว activity นี่แหละบางคนชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันบางคนชอบจัดโต๊ะทำงานหรือว่าบางคนชอบชวนกันกินขนมอะไรเงี้ยก็สามารถมาโพสต์มาแชร์อะไรกันผ่านตรงนี้ได้ก็จะเกิดเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นผ่านโซดาค่ะถัดไปอีกก็คือเป็นเรื่องของ announcement ค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเพนพอยต์ของ HR หลายๆท่านประกาศอะไรไปพนักงานไม่รู้เลยไม่ได้ดูหรือในมุมของพนักงานเองก็จะรู้สึกว่าเอ้ยตกข่าวไม่เห็นรู้เลยว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยบริษัทเรามีกิจกรรมหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอยู่บ้างอันเนี้ยโซดาก็จะเข้ามาช่วยค่ะลดแก็ปตรงนั้นก็คือพนักงานอ่ะก็จะรู้แล้วว่าเมื่อไรก็ตามที่อยากรู้เรื่องราวของบริษัทเข้ามาตรงนี้สิฉันรวมเอาไว้อยู่ในนี้แล้วทีเดียวเลยทุกคนก็จะเห็นประกาศแล้วก็ไม่ตกดูทันเหตุการณ์ของออฟฟิศตลอดเวลาสุดท้ายเป็นเรื่องของโพลค่ะเวลาที่บริษัทเนาะอยากที่จะรู้อะไรเล็กๆน้อยๆเป็นคำถามท่านอ่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทจะตัดเอาติ้งจะไปที่ไหนดีนะอยากจะไปจังหวัดไหนหรือประเทศไหนดีอ่ะก็คือไปครีเอทเป็นโพลในนี้ได้เลยพนักงานก็จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสามารถได้เข้ามาตอบแล้วก็ไม่ใช่เซอร์เวย์แบบเดิมๆด้วยที่แบบโอ้โหยืดยาวกว่าจะเข้าไปทีต้องล็อกอินทำนู่นทำนี่อันนี้นิดเดียวเข้ามาปุ๊บอ่านคำถามคลิกตอบจบอีซี่สุดๆอันนี้ก็จะทำใหHR นะคะได้รับผลจากพนักงานอะที่มากขึ้นแล้วพนักงานก็ไม่ได้ว่าต้องทำอะไรมากมายด้วยก็ง่ายทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นี้อ่ะไปถามพี่พึ่งก่อนที่จะไปต่อพี่พึ่งชอบฟีเจอร์อะไรในโซดาคะตั้งแต่พี่ใช้มาพี่รู้สึกว่าพี่อ่ะชอบฟอร์จูนมากที่สุดเลยฟอร์จูนคืออะไรฟอร์จูนคือตัวในส่วนของฟีเจอร์ที่แบบว่าเข้ามาปุ๊บพี่จะเจอกับการเสี่ยงเซียมซีก่อนเลยเพื่อทำนายดวงวันนี้ของเราแล้วนอกจากนั้นในพาร์ทที่พี่แบบดูบ่อยๆดูแทบทุกวันเลยคือสีเสื้อมงคลประจำวันเวลาเราจะออกไปพบลูกค้าจะมีประชุมกับนายแบบเนี้ยเราก็ไปดูก่อนวันนี้สีมงคลสีไหนเราจะได้ใส่เสื้อให้ถูกชะโลกแล้วก็ด้านท้ายมันยังมีในเรื่องของเกี่ยวกับดวงด้วยเนาะดวงรายเดือนแล้วก็ดวงที่ทำนายเกี่ยวกับคนนั้นๆอันนี้พี่ประทับใจโซดาในส่วนนี้มากยอดเลยค่ะแล้วก็จากฟีดแบ็กที่เตยได้ยินมาเนาะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยดวงเราแม่นนะบางคนเสี่ยงเซียมซีเราได้ดวงไม่ดีเขาเสี่ยงใหม่ค่ะพี่พึ่งมันก็จะแบบว่าเป็นทูลที่แบบว่าพนักงานได้มาเสริมสร้างความมั่นใจกันเนาะถัดมานอกเหนือจากฟีเจอร์ที่พี่พึ่งชอบเนาะก็ยังมีเรื่องของตัวมูดค่ะอันนี้มีเกริ่นไว้แล้วในช่วงแรกเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือเหมือนกับอันนี้โซดาจะมาถามค่ะว่าเอ้ยณขณะนี้เรารู้สึกยังไงอยู่บ้างตัวพนักงานเองค่ะก็จะเหมือนกับได้บันทึกเก็บเอาไว้ว่าเอ้ยพอเราสามารถมาดูเป็นไดอารี่ย้อนหลังได้เนาะว่าเอ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างในช่วงที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไปกว่านั้นค่ะโซดาก็จะเหมือนกับพอเรากดปุ๊บเขาก็จะป๊อปอัพข้อความมาสมมติเรากำลังทุกข์ใจหรือว่าเครียดหรืออะไรก็ตามโซดาก็จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนค่ะที่คอยให้กำลังใจหรือถ้าเรากำลังสนุกอยู่เขาก็จะทำให้เราสนุกขึ้นอีกอาจจะเล่นมุกมากับเราก็จะเป็นแบบอยู่กับเราในทุกๆโมเมนต์ค่ะเตยแล้วข้อมูลพวกนี้ค่ะที่เก็บไว้มันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ยังไงบ้างคะในมุมขององค์กรค่ะพี่พึ่งอันนี้เราเป็นหน้าแอปเนาะแต่ว่าในหลังบ้านค่ะเราก็จะเหมือนกับมีแดชบอร์ดหรือว่ารีพอร์ตอะค่ะที่สรุปให้เห็นเป็นเทมเพอเรเจอร์มวลรวมขององค์กรเลยว่าเอ้ยตอนเนี้ยปัจจุบันเทมเพอเรเจอร์โดยรวมขององค์กรอะเป็นยังไงบ้างเป็นโพซิทีฟอยู่หรือว่าเป็นเนกาทีฟอยู่หรือว่าตอนเนี้ยมีทีมไหนเค
ครียดเป็นพิเศษหรือว่ามีความสุขเป็นพิเศษเนี่ยเราก็สามารถดูดิวดาวลงไปรายทีมได้ด้วยทีเนี้ยในมุมมองของประโยชน์เนาะเตยมองว่าพี่ๆที่เป็นแมเนเจอร์หรือพี่ๆหัวหน้างานนะคะก็จะสามารถเห็นปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโอ๊ยตอนนี้ทีมฉันเครียดแล้วเหรอเดี๋ยวจะต้องไปคุยหน่อยแล้วว่าน้องๆเป็นยังไงบ้างดีกว่าแบบมารู้ตัวอีกทีคือน้องๆอาจจะหนีไปกันหมดแล้วประมาณนั้นค่ะทีนี้ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะก็ยังมีเรื่องของ reward กับ CSR ค่ะก่อนอื่นจะต้องบอกก่อนว่าโซดานะคะระหว่างที่ทุกๆท่านนะคะใช้งานเนี่ยก็จะมีการให้สะสม i point ไปเรื่อยๆไม่ว่าเข้ามาทำอะไรในโซดาเนี่ยก็จะทยอยแจก i point ให้สะสมยิ่งใช้มากจำนวน point ก็จะยิ่งมากใช่ไหมคะแต่ถ้าถามต่อว่าแล้ว point อ่ะเอาไปทำอะไรก็คือ point อ่ะค่ะก็คือจะสามารถเก็บเอาไว้เพื่อเอาไปแลกเป็นของรางวัลได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยไม่ได้อยากได้อะไรในอีกทางเลือกหนึ่งค่ะก็สามารถที่จะเอาเงินน่ะตรงเนี้ยไปบริจาคได้แต่ยกตัวอย่างอย่างที่แอมใช้ตอนนี้เลยก็คือเขาก็จะเหมือนกับรวบรวมเงินเพื่อเอาไปบริจาคสำหรับช่วยเหลือเหตุการณ์โควิดก็จะได้แบบว่าเออไม่ใช่ได้ของอย่างเดียวก็ยังได้ทำบุญไปด้วยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ครบเนี่ยทุกคนก็ดูชอบกันสุดท้ายค่ะสุดท้ายเป็นฟีเจอร์ Secret of Soda ค่ะ Secret of Soda คือเป็นคล้ายๆกับ to-do list ที่เหมือนกับให้ทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะเข้ามาเหมือนกับใส่ว่าสิ่งที่ต้องทำมีอะไรบ้างแล้วโซดานะคะก็จะคอยช่วยเตือนให้คุณอะไม่ลืมที่จะทำสิ่งนั้นทีนี้มาถามไปอีกว่าถ้าสมมติถามไปต่อว่าแล้วทำไมต้องใช้อะในเมื่อมือถือทุกคนอะก็มีตัว to-do list อันนี้อยู่แล้วถ้าให้ไปตอบนะคะไปมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเกมิฟิเคชันนิดหนึ่งก็คือทุกคนมาสร้างตัวละครแล้วก็เหมือนกับอัปเดตร้านไปเรื่อยๆเนาะซึ่งในระหว่างทางค่ะเราก็จะได้สนุกกับการเติบโตของร้านยิ่งเราทำสมมติเราตั้งไว้แล้วเราทำสำเร็จเนี่ยค่ะเราก็จะได้เหมือนเป็นน้ำโซดามาเพื่อขายในร้านยิ่งเราขายมากร้านเราก็จะยิ่งใหญ่มันก็จะแบบไม่ธรรมดาไงอย่างในมือถือเราเสร็จแล้วมันก็จบใช่ไหมอันนี้ก็แบบได้เล่นไปด้วยแล้วยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเราพีเอทจำนวนทาร์กเยอะเท่าไหร่สำเร็จเท่าไหร่เราก็จะได้ point สะสมเอาไว้ก็เป็นอีกซอสนึงที่เราจะได้คะแนนไปแลกของได้อันนี้เป็นแค่บางส่วนเป็นน้ำจิ้มของโซดาเท่านั้นค่ะพื้นโอ้โหฟังดูแล้วโซดาน่าใช้งานมากเลยอ่ะเตยนอกจากมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วนะยังออกแบบมาแบบน่ารักน่าใช้งานอีกด้วยแล้วถ้าเกิดพี่ๆ HR ที่ฟังอยู่ตอนนี้ล่ะคะรู้สึกอยากใช้โซดาขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างคะเตยฟรีไหมคะค่ะต้องบอกว่าฟรีค่ะเพียงแค่ทุกคนนะคะส่วนสมัครมาเป็นลูกค้าของ iPop Product ภายในปีนี้เท่านั้นค่ะรับไปเลยโซดาฟรีแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนไม่ได้ใช้ iPop อยู่ก็อยากใช้โซดามากๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรของทาง IAM Consulting และยังรวมถึงทูต่างๆที่วันนี้น้องเตยได้หยิบยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันต้องบอกว่าเรื่องของ employee relation and engagement เป็นเรื่องสำคัญค่ะที่ไม่อยากให้ทุกๆองค์กรมองข้ามเพราะว่าเหตุผลที่ทำให้พนักงานค่ะยังอยู่กับองค์กรไม่ใช่เพียงแต่ว่าเขาต้องมาทำงานเขาต้องการเงินเท่านั้นแต่การสร้างความรู้สึกค่ะรักองค์กรมีความสุขในการทำงานสิ่งนี้ต่างหากล่ะคะที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย drive การเติบโตขององค์กรอย่างมั่นคงในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเตยสุภารนันท์มากๆเลยนะคะที่ได้เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกันค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พึ่งแต่วันนี้ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวเล่าอย่างเดียวกลัวจะไม่เห็นภาพค่ะเดี๋ยวทุกคนอย่ารีบเพิ่งไปขอโทษทุกคนอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเดี๋ยวตอนท้ายค่ะจะกลับมาใหม่แล้วก็เอาส่วนที่เล่าไปมาใช้กันจริงๆในไลฟ์นี้ไปเลยค่ะโอเคค่ะติดตามชมกันตอนท้ายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณพึ่งและคุณเตยมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทุกๆองค์กรให้ความสำคัญกับการสร้าง employee engagement มากๆเลยซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะ HR solution ส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรก็อยากที่จะเลือกใช้ cloud solution เพราะว่ามันประหยัดกว่าแล้วก็ไม่ต้องมีการลงทุนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองอีกทั้งยังมีความกังวลใจในเรื่องของ security หรือความปลอดภัยของข้อมูลและความเสถียรของระบบดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการไขข้อข้องใจวันนี้เรามีพูดคุยกับคุณภคพงศ์สุขสนิท Partner Solution Architect จาก AWS จะมาช่วยอธิบายให้เราฟังค่ะเอาละค่ะและในลำดับถัดไปเราจะมาพูดคุยในเรื่องของ Security หรือความปลอดภัยของข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์หรือระบบที่ให้บริการผ่าน Cloud Solution ในวันนี้ท
ทาง IAM Consulting ได้รับเกียรติจากคุณภคพงศ์สุขสนิท Partner Solution Architect จาก AWS ผู้ให้บริการ Cloud Platform อันดับหนึ่งของโลกมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะและเรื่องที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ Key Benefit ของ Cloud Security Solution ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภคพงศ์สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าข้อดีข้อเสียของ Cloud Solution กับ On-Premise มันมีความแตกต่างแบบไหนบ้างหรอคะพี่ครับผมจริงๆแล้วนะครับถ้าเราพูดถึงSolution On-Premise กับ Solution On-Cloud เนี่ยมันก็มีข้อแตกต่างกันค่อนข้างหลายข้อเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยกมา5ข้อหลักๆนะครับอันแรกเลยนะครับคือเรื่องของCost นะครับการใช้งานคลาวด์เนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของคอสที่ effective กว่าเพราะว่าเวลาเราใช้รีซอสนะครับเราจะจ่ายครับจริงที่เราใช้งานนะครับในขณะที่ on-premise เนี่ยเวลาเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องจ่ายตามที่เราซื้อมานะครับไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราอาจจะซื้อมาเพื่อรองรับปริมาณงานสำหรับ peak workload แต่ว่าโดยทั่วๆไปเราอาจจะใช้อยู่แค่ average แค่ 20% 30% แต่ราคาที่เราจ่ายไปก็คือราคาที่เป็น 100% ของ peak workload นะครับในขณะที่คลาวด์เนี่ยเราใช้เท่าไหร่เราจ่ายเท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยคือเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของสเกลนะครับความยืดหยุ่นมันก็จะอาจจะรีเลทกับข้อแรกก็คือว่าอย่างคลาวด์อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับที่เราใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นตามจริงนะครับอย่างการใช้งานเนี่ยระบบอย่างเช่น HR เนี่ยนะครับโดยปกติเนี่ยโดย average เนี่ยเราอาจจะใช้แค่ประมาณ10หรือ 20% เท่านั้นเองนะครับแต่ช่วงสิ้นเดือนเนี่ยมันอาจจะมีการใช้งานที่ peak workload นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสเกลตัวอินฟราสตรักเจอร์เราเนี่ยให้มันรองรับการใช้งานปริมาณมากของช่วงสิ้นเดือนได้นะครับแล้วก็ในเวลาปกตินะครับต้นเดือนกลางเดือนที่มันใช้น้อยแล้วก็สามารถสเกลดาวน์ระบบให้มันมาใช้งานพอเหมาะกับ Everlade Workload นะครับเพื่อเป็นการเซฟคอร์สนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของระบบคลาวด์นะครับแล้วก็เรื่องของ Scalability นะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่า Cloud Provider เนี่ยเรามีการ provide พวก Infrastructure Resource ไว้เนี่ยเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามีความต้องการที่จะใช้งานเพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปในคอนโซลแล้วก็เข้าไปแก้ไขนะครับขยายเครื่องนะครับเพิ่มเครื่องได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลาสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์สั่งซื้อซอฟต์แวร์ซึ่งจะอาจจะกินเวลาถึง3เดือนหรือ6เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อนึงนะครับซึ่ง อีก2ข้อถัดมานะครับคือเรื่องของ reliability กับ security เนี่ยเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเพิ่มเติมนะครับแต่ผมข้ามไปที่หัวข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของ Global Reach นะครับก็คือว่าทาง AWS เองเนี่ยเรามี Data Center อยู่ทั่วโลกนะครับอยู่หลายที่นะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเราก็สามารถไปสร้างตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรา Storage ของเราอยู่ใน Region ที่ใกล้กับ User ของเราได้เพื่อให้ User Experience ในการ Connect เข้ามาใช้งานดียิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องอ้อมเข้ามาไกลที่ประเทศไทยนะครับในกรณีที่ลูกค้าเราอยู่นอกประเทศไทยครับผมค่ะแล้วอย่างบนคลาวด์อะค่ะระบบรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมันเป็นยังไงบ้างหรอคะโอเคครับผมระบบรักษาความปลอดภัยหรือ security นะครับอันนี้ AWS เองเนี่ยเรามีการcomply เรื่องของ security compliance กับไม่ว่าจะเป็น certificate เป็น law regulation หรือว่าพวก alignment มาตรฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัว certificate เนี่ยนะครับตัวที่ require อย่างเช่น ISO 27001นะครับหรือว่าพวก PCI DSS สำหรับพวกในกลุ่มของลูกค้าที่ใช้งานบัตรเครดิตนะครับหรือว่าพวก SOC 1 SOC 2 SOC 3อะไรพวกนี้ซึ่งเป็น requirement หลักนะครับ AWS เราก็ comply ตามนี้หมดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นตัว regulation อย่างเช่นตัว GDPR นะครับซึ่งเป็นตัวแม่แบบของตัว PDPA ซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยจะมีการบังคับใช้นะครับ PDPA ในปีหน้านะครับ AWS เองเราก็ comply ตาม regulation ที่เป็น GDPR ตัวนี้นะครับหรือตัวอื่นๆนะครับที่มีการ require ในประเทศต่างๆนะครับรวมถึง alignment นะครับอย่างเช่นตัว CIS หรือ Center for Internet Security พวกเนี้ยนะครับซึ่งเป็นตัวเฟรมเวิร์กสำคัญในเรื่องของ Cloud Security ทางเราก็มีการคอมไพล์นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานคลาวด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับนอกจากเรื่องของตัว Compliance แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์นะครับ AWS เองเนี่ยเราก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์ในด้าน Security เนี่ยค่อนข้างครอบคลุมครบทั้งหมดนะครับ
ในการใช้งานระบบ IT นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Identity Access Management ซึ่งเราสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ว่าใครจะสามารถเข้ามาใช้งานในระบบได้บ้างนะครับแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปใช้ Resource อะไรบ้างนะครับซึ่งทำให้การใช้งานมีความปลอดภัยนะครับในกลุ่ม User นะครับโดยจำกัด User ที่จะใช้งานใน Resource ที่ตัวเองดูแลเท่านั้นนะครับไม่สามารถข้ามไปใช้ Resource ของคนอื่นได้นะครับแล้วก็กลุ่ม Detectionนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีเทคการใช้งานของระบบนะครับการที่เราจะเอาออดิตล็อกมาดูว่ามีการใช้งานอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าระบบเราเนี่ยมันมีการใช้งานอะไรบ้างรวมถึงการออดิตว่าระบบเราเนี่ยมันมีการใช้งานถูกต้องไหมอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเซอร์วิสในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็อันถัดมาในเรื่องของ infrastructure protection ก็เหมือนกันนะครับทาง AWS เองเราก็มีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นพวกเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลที่จะเอามาป้องกันการโจมตีต่างๆที่จะเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันของเราที่เราโฮสต์ไว้บน AWS นะครับรวมถึงเรื่องของ data protection ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยของ data เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ data ที่เอาไปเก็บบน AWS เนี่ยนะครับเราสามารถทำเรื่องของการ encryption หรือการเข้ารหัสได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีการเข้ารหัสไปแล้วเนี่ยแม้ว่าคนจะ copy data ของเราออกไปได้แต่ก็ไม่สามารถเปิดดูได้นะครับเพราะว่าไม่มีคีย์ที่เราเอาไว้ใช้เข้ารหัสนะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความปลอดภัยอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของ incident response นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระบบไม่ว่าจะเป็นการโจมตีนะครับระบบมีปัญหาข้อขวดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเราสามารถมีการแจ้งเตือนได้นะครับให้ทางผู้รับผิดชอบหรือว่าแอดมินเข้ามาทำการดูแลแล้วก็แก้ไขระบบครับส่วนของ security ก็ประมาณนี้ครับแล้วในเรื่องของ reliability บน cloud นี่เป็นยังไงบ้างล่ะคะครับเรื่องของ reliability ครับผมหรือความน่าเชื่อถือนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนนะครับคือทาง AWS เองเนี่ยเราได้รับนะครับการจัดอันดับจาก Gartner เนี่ยให้เป็น leader ทางด้านผู้ให้บริการ public cloud เนี่ยมา11ปีติดต่อกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ execution นะครับหรือเรื่องของ vision นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลูกค้ามั่นใจได้นะครับว่าถ้า workload เนี่ยมาอยู่บน AWS เนี่ยถือว่าเราเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการให้บริการ Public Cloud นะครับอย่างเรื่องของ Reliability เนี่ยผมให้ดูเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของอย่าง SLA นะครับหรือว่า Service Level Agreement นะครับทั้ง AWS เองเนี่ยนะครับก็มี Service Level Agreement เนี่ยตั้งแต่ 99.9% ไปจนถึง 100% นะครับ 100% คือการันตีว่า service จะไม่ดาวน์เลยตลอดการใช้งานนะครับรวมไปถึงตัว Storage นะครับอันเนี้ยอย่างตัว Object Storage ของ AWS เองเนี่ยมี Durability สูงถึง 11.9 นะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ค่อนข้างให้ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการเก็บเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงเรื่องของDashboard หรือว่าการมอนิเตอร์พวก Health Check Infrastructure ต่างๆของระบบเนี่ยนะครับ AWS เองก็มีทีมงาน Cloud Operation ที่มอนิเตอร์24/7นะครับเพราะฉะนั้นก็คือมีการมอนิเตอร์ระบบตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกอย่างนึงครับถ้าเราไปดูในผู้ให้บริการ Public Cloud Provider ด้วยกันนะครับ AWS เองเนี่ยถือว่าเป็น provider ที่มี downtime น้อยที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลของปี2020นะครับจะเห็นว่านะครับตลอดทั้งปีนะครับ AWS เนี่ยมี downtime เพียงแค่649ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับในขณะที่เจ้าอื่นนะครับ provider อันดับ2อันดับ3เนี่ยมี downtime เนี่ยนะครับ 2,000 กว่าชั่วโมงอันดับ3นี่3,000 กว่าชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของservice reliability ของ AWS เราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำของตลาดนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมเราถึงสามารถ achieve reliability ในเลเวลนั้นได้นะครับเพราะว่าการดีไซน์ระบบของ AWS เองเนี่ยนะครับ อย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับว่าเรามี data center อยู่หลาย region ถูกไหมครับแต่ละ region เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี data center ย่อยออกไปอีกซึ่งเราเรียกว่า availability zone นะครับใน1 region เนี่ยก็จะมี availability zone เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น3 availability zone นะครับหรืออาจจะ6 availability zone แล้วแต่ area แต่ว่า area ที่ใกล้ประเทศไทยเราอย่างสิงคโปร์นะครับก็มี3 availability zone นะครับซึ่งพูดง่ายๆว่ามี data center ย่อยเนี่ย3 data center ที่อยู่ใน region สิงคโปร์นะครับซึ่ง data center แต่ละที่เนี่ยก็จะวางอยู่คนละที่กันด้วยนะครับอย่างเช่นวางอยู่โซนภาคตะวันออกที่หนึ่งอยู่โซนภาคกลางที่หนึ่งภาคตะวันตกที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่มันอาจจะมีพวกสายไฟเบอร์ออปติกขาดหรือว่า
ไฟดับหมดในโซนนั้นอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ impact นะครับการใช้งานของเราว่าระบบ iPod เนี่ยเรามีการดีไซน์เป็น multi vulnerability zone อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของทาง AWS นะครับคราวนี้นะครับสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของ reliability เนี่ยผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับถ้าเราเทียบกันกับของ on-premise เนี่ยนะครับอย่างเช่นเรามีการ copy data ที่เราเอาไปใช้งานเนี่ย2ชุดอยู่ใน data center เดียวนะครับตัว durability เนี่ยเราจะได้แค่49เท่านั้นหรือ 99.99% นะครับคราวนี้ถ้าเราสร้าง data center นะครับ2 data center copy data ไว้2ชุดอยู่ที่2 data center เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาเป็น59นะครับในขณะที่ตัว object storage ของ AWS ที่เราเอาไว้เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับมันอยู่ใน3 data center คนละ location กันมันถึง achieve ตัว durability ถึง119นะครับDurability 119เนี่ยหมายความว่านะครับโดย estimate เนี่ยคือประมาณ 10,000 ปีถึงจะมีโอกาสที่data จะ lost 1 object นะครับอันนี้ก็คือเป็นคีย์สำคัญเลยถ้าเกิดว่าระบบ on premise เราต้องการที่จะสร้าง data center แบบ3 data center นะครับอยู่คนละ location กันแบบมีการลงทุนค่อนข้างสูงมากเลยในขณะที่การใช้งานบน AWS เนี่ยเราจ่ายเป็น on demand แค่อาจจะหลักร้อยหลักพันในการเริ่มต้นนะครับเราก็ได้ durability ที่สูงถึง119แล้วครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของตัว reliability ครับขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายค่ะรบกวนช่วยยกตัวอย่าง case study ของ cloud ไหนได้ไหมคะครับผมจริงๆแล้วนะครับ AWS เนี่ยตั้งแต่ปี2006เนี่ยเราให้บริการมาก็มีลูกค้าหลากหลาย industry ทั่วโลกนะครับที่ใช้งาน AWS อยู่ในหลากหลายรูปแบบหลากหลาย solution นะครับผมอาจจะยกตัวอย่างที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างNetflix เองนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งออนดีมานด์นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นสร้างอินฟราสตรักเจอร์จาก AWS เลยนะครับซึ่งเราก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับคือ Netflix เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วมากนะครับลูกค้าเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็น exponential แบบเป็นหลักหลาย 100% ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า Netflix เนี่ยมีการลงทุนสร้าง data center เองซื้อระบบอินฟราเองเนี่ยการเติบโตในลักษณะนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทำนะครับแต่ว่าพอมาใช้งานของ AWS แล้วเนี่ยเขาสามารถเพิ่มระบบให้รองรับตามจำนวนปริมาณ user ที่เพิ่มขึ้นได้เลยโดยเฉพาะพีคไทม์อย่างช่วงโควิดนะครับคนอยู่บ้านดู Netflix เยอะนะครับต้องการใช้อินฟราเยอะทาง Netflix ก็สามารถขยายอินฟราไปรองรับได้ในช่วงนั้นแล้วก็ในช่วงที่เป็นออฟพีคอาจจะหมดโควิดไปแล้วคนดูวิดีโอออนดีมานด์น้อยลงนะครับ Netflix ก็สามารถลดอินฟราสตรัคเจอร์ลงมานะครับให้เป็น average กับ workload ที่ user ดูในช่วงเวลานั้นอันนี้ก็จะเป็นการ save cost แต่ถ้าเราลงทุน data center เองบน on premise นะครับอันนี้ก็คือเขาซื้อ server มาแล้วไม่สามารถคืนได้นะครับก็ถือว่าเป็น investment ที่อาจจะสิ้นเปลืองนะครับหรือว่าในบริษัทอย่าง Salesforce นะครับที่ให้บริการซอฟต์แวร์อันนี้เขาทำตัวที่เป็น customer data platform นะครับอันนี้ก็คือใช้งานอยู่บน AWS เช่นเดียวกันนะครับก็ทาง Salesforce เนี่ยนะครับพอย้ายจาก on-premise เป็น AWS แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้เนี่ยนอกจาก performance ก็คือ cost เนี่ยจะเซฟเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก benefit ของ cloud ที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็อยากจะยกตัวอย่างให้ดูอีกเคสหนึ่งเคสสุดท้ายนะครับของบริษัท Workday อันนี้ก็เป็นบริษัทที่ทำระบบเกี่ยวกับทางด้าน HR เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับของbenefit ที่ทางบริษัท Workday ได้ในการใช้งาน AWS เนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น scalability reliability หรือว่าเรื่องของ security and compliance อย่างที่ผมอธิบายไปอันนี้ก็คือ benefit หลักที่ทาง Workday เลือกมาใช้งานอยู่บน AWS นะครับทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบ finance ระบบ HR ระบบพวก business planning ต่างๆนะครับก็คือยกขึ้นมาอยู่บน AWS ทั้งหมดทำให้ระบบของเขาเนี่ยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั้งเรื่องของ reliability กับ security ก็มีประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะคุณภคพงศ์ถ้าที่ฟังดู AWS เป็น cloud platform ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างมากเลยเนาะแล้วก็วันนี้เราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านที่มาฟังในวันนี้นะคะยังไงเราขอบคุณคุณภคพงศ์อีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณครับคุณเบลขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะครับค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับ
ในช่วงสุดท้ายนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงแจกของรางวัลค่ะหากพี่ๆ HR ท่านไหนนะคะกำลังมองหา HR solution และต้องการที่จะทำ HR digital transformation ค่ะทาง IAM นะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแล้วเรายังมี iPop HR Cloud Solution ค่ะที่พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์งานด้าน HR โดยเฉพาะค่ะซึ่งเรานะคะจะมีฟีเจอร์ให้ใช้งานอย่างครบถ้วนค่ะทั้งในส่วนของ Core HR เพื่อจะทำ Employee Profile เรื่องการทำสถิติการขัดลามาสายค่า OT เบิกเคลมสวัสดิการตลอดจนการทำ Payroll และการจัดทำเอกสารตามกฎหมายค่ะและเรายังมี Soda Wellbeing Application ที่สามารถใช้เป็นพอร์ทัลนะคะในการ Communication กันของพนักงานในองค์กรและการสร้าง Engagement Activity ด้วยค่ะให้เพียงเท่านั้นนะคะสำหรับงานในด้าน HRD เรายังเฟ้นหาพาร์ทเนอร์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์กับความต้องการด้าน HR ค่ะทั้งในส่วนของงาน PMH ที่เราได้จับมือกับทาง NIDA ร่วมกัน co-creation ระบบความที่ทุกท่านได้ฟังไปในช่วงต้นของการสัมมนาค่ะสำหรับระบบ Recruit ทาง iPop นะคะและทาง Scale Out เนี่ยได้เป็นพาร์ทเนอร์ในการทำ Seamless Integration HRIS Platform ค่ะซึ่งทาง Scale Out เนี่ยก็ได้นับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการสรรหาและพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานนะคะมีการทำแมทชิ่งระหว่างผู้สมัครกับตำแหน่งที่มีความเหมาะสมโดยที่มี Recruiting Solution ที่ตอบโจทย์กับการใช้งานตั้งแต่การสร้าง Career Site และการทำ Integrate กับทาง Job Board ต่างๆค่ะโดยที่เขาเนี่ยจะมีการสกรีนและ Select ผู้สมัครได้อย่างครบถ้วนเลยค่ะและในส่วนของ Learning Solution นะคะทาง IAM เนี่ยได้ร่วมมือกับ Fox Genius ผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning platform และเป็นผู้พัฒนา learning solution ที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดเก็บประวัติและการบริหารโครงสร้างหลักสูตรอย่างเป็นหมวดหมู่ค่ะมีการทำ live classroom เชื่อมต่อกับ Zoom ในการทำ pre-test post-test รวมถึงการทำ certificate ในรูปแบบต่างๆและยังมีการ customize learning platform ที่จะเหมาะสำหรับคนในแต่ละองค์กรได้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะไทแอมจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่กระบวนการของงานจะซับซ้อนขนาดไหนทาง iPop HR Cloud Solution จะสามารถที่จะช่วยจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วแน่นอนค่ะหากท่านผู้ชมที่มีคำถามนะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาในห้องแชทหรือกดที่ไอคอน Q&Aและท่านก็สามารถที่จะตอบแบบสอบถามเพื่อรับของที่ระลึกจาก IAM Consulting ได้นะคะโดยการสแกน QR Code หรือกดที่ลิงก์ที่โชว์ในกล่องแชทนะคะและในลำดับต่อไปค่ะจะเป็นช่วงตอบคำถาม Q&A ตอบคำถามที่ทุกท่านสงสัยกันเข้ามานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยจะเป็นการตอบคำถามเพื่อชิงของรางวัลนะคะจาก IAM Consulting โดยที่จะมีคุณเพชรเป็นผู้รับช่วงตอบเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเพชรอาจารย์แตนและคุณเอ๋นะคะในช่วง Q&A กันค่ะเอาละค่ะเรามาตอบคำถามที่ท่านผู้ชมสอบถามกันเข้ามาเลยดีกว่านะคะเริ่มที่คำถามแรกค่ะอาจารย์เป็นคำถามที่มีท่านผู้ชมนะคะสอบถามกันมาเยอะเลยทีเดียวค่ะอาจารย์มีคำถามอยู่ว่าจากที่อาจารย์ได้บอกว่าการเอาผลประเมินกับไปผูกกับเงินนะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับพนักงานเนี่ยแย่ลงเราจะมีวิธีแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะก็เรียนผู้ฟังก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันมาจากงานวิจัยอยู่หลายชิ้นนะคะที่พูดถึงเรื่องของว่า performance based pay หรือว่าการ pay for performance เนี่ยบางทีมันทำลายความสัมพันธภาพนะแล้วเราก็ลองเอามาเทสในเมืองไทยมันก็ปรากฏว่ามันก็พบอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยลองกลับไปก่อนว่าที่บริษัทเราเนี่ยจริงๆเราทำ performance management system เนี่ยทำไมส่วนใหญ่เนี่ยนะคำตอบเนี่ยเราน่าจะเห็นภาพนะมันคือการทำให้เกิดความเชื่อมโยงกันนะของผลงานองค์กรผลงานของทีมงานแล้วก็ผลงานของคนนะส่วนการตอบแทนเนี่ยมันคือเรื่องที่เป็นสเต็ปต่อไปที่เราอยากจะตอบแทนเขา
แต่เราต้องทำให้สิ่งแรกนี่เกิดขึ้นได้ก่อนเพราะมันคือเมนหลักของระบบนี้ที่จริงๆแล้วเป็นความตั้งใจถูกไหมเพื่อให้เกิดผลงานเนี่ยที่มันมี alignment กันไม่เช่นนั้นเนี่ยเราอาจจะตอบแทนคนบางคนหรือจ่ายเงินคนบางคนที่อาจจะผลงานไม่ได้ align ไปกับองค์กรก็เป็นไปได้อันนั้นยิ่งอันตรายอย่างเลยเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะเรื่องการตอบแทนเนี่ยอาจจะทำได้หลายแบบนะอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเงินก็ได้คือถ้าองค์กรมีเงินพอแล้วก็สามารถผูกเงินกับ performance ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะในการที่จะจ่ายนะเพียงแต่ว่าหลายลักษณะงานเนี่ยเงินกับผลงานเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงไปตรงมาแบบนั้นมันก็อาจจะตอบแทนยากนะคะประการที่สองอยากให้คิดถึงว่าอะไรอื่นอีกที่จะไม่ใช่เงินแล้วสามารถที่จะมาให้เป็น reward ได้เช่น career ความก้าวหน้าในอาชีพนะตำแหน่งอะไรต่างๆหรือว่าเป็นโอกาสที่เขาจะได้นะจากองค์กรมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะที่จะต้องเอามาผูกเสมอไปอันนี้ก็ต้องบอกว่า depends นะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์หวังว่าคำตอบจากอาจารย์จะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของท่านนะคะสำหรับคำถามถัดไปค่ะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ HR transformation สำหรับคุณเอ KE นะคะคำถามมีอยู่ว่าการทำ HR transformation ให้ได้ผลนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยน mindset ของพนักงานให้ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอะค่ะทาง KE มีวิธีการยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนของการทำ transformation ให้ได้ผลนะคะ mindset ของพนักงานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะคำถามเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่มี story ค่อนข้างที่จะเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความโชคดีของทางเราก็คือว่าเราได้ช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะแล้วจำเป็นที่จะต้อง transform นะคะพอจำเป็นที่ต้อง transform ปุ๊บเราบอกเลยบอกว่าทุกคนจำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะที่จะต้องใช้นะคะมีแอปพลิเคชันอะไรที่รองรับเพื่อให้ชีวิตของพนักงานนะคะที่แตกต่างไปจากเดิมได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ mindset เขาเปลี่ยนไปโดยทันทีเพราะว่าเราก็บอกเลยทันทีว่าถ้า work from home ยังไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะมีสกิลดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือ communication ผ่านช่องทางนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ตอนนั้นตอนนี้นะคะเราใช้ Microsoft Teams ตัวอย่าง Microsoft Teams เนี่ยเห็นดีมากเลยจากตอนแรกทุกคนไม่เคยเข้าใช้งานนะคะทุกคนเนี่ยที่ใช้เยอะที่สุดน่าจะเป็นอีเมลอันนี้เป็นปกติในทุกๆองค์กรอยู่แล้วนะคะเป็นอีเมลกับเป็นแบบ announcement ในองค์กรประกาศต่างๆผ่านอีเมลเป็นสื่อสารหลักแต่พอวันนึงเราบอกว่าไม่ได้ละคุณจะต้องมีสกิลตัวนี้เพื่อที่จะคุณจะต้องมีการประชุมผ่านทาง Microsoft Teams ดังนั้นเนี่ยทาง People ของเรานะคะเราคือ Group People เนาะทาง People Partner นะคะซึ่งเป็นกลุ่มหน่วยงานหนึ่งเนี่ยจะเป็นมดงานของเราเลยคือจะต้องไปมั่นใจได้ว่าทุกคนมีแอปนะคะของ Microsoft Teams ทุกคนสามารถเปิดใช้งาน Microsoft Teams ได้ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานนะคะตัวทั้งตัวพนักงานเองโดยเฉพาะหัวหน้างานนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องเข้าไปบริหารจัดการกลุ่มหรือว่าทีมของเขาเองอันนี้เห็นง่ายๆเลยว่า mindset ทุกคนจะเปลี่ยนละอันที่สองนะคะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยถึงมั่นใจได้ว่าพอเขาไปอยู่แล้วเนี่ยเขามี productivity อันนี้เป็นคำถามที่เราเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ mindset เดิมๆของเขาก็คือเหมือนกับว่าในฉันจะต้องมาทำงานที่นี่นะคะที่ออฟฟิศเพื่ออะไรเพื่อที่นายจะได้เห็นว่าฉันยังคงทำงานได้ปกติแล้วไปลิงก์กับอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแต่เราบอกว่าไม่ใช่ละนะคะเราเปลี่ยนในเรื่องของการนำเอาสิ่งหนึ่งที่เอามาใช้ในส่วนของดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันของเราเป็นหลักโดยที่ maximize ตัวที่เราเรียกว่า Microsoft Teams เนี่ยแหละค่ะนั่นคือ planner นะคะเอามาใช้ในการที่บริหารจัดการอาจาว productivity ภายในองค์กรทุกคนจะต้องมารีจิสเตอร์ว่ามีแผนงานอะไรจะต้องเสร็จภายในวันที่เท่าไหร่แล้วก็มาอัปเดตให้เห็นเป็นตารางแล้วเราก็ดึงทุกอย่างโดย Power BI เข้าไปโชว์ดังนั้นทุกคนจะต้องมาแทร็กงานมาตามงานที่ของเรานะคะแล้วต่อมาก็คือเรื่องของประกาศต่างๆเราใช้ช่องทางของ Yammer ทั้งหมดเราใช้ช่องทางอื่นทั้งหมดเพื่อที่เราจะไม่ให้เขารู้สึกว่าเคยชินกับช่องทางอีเมลแบบเดิม
นะคะแล้วก็เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของทุกคนว่าจากหน่วยงานบางหน่วยงานที่เขาไม่ได้ believe เลยเขา request เราเองเลยว่าเราเขาอยากได้แอปแบบนี้เขาอยากมาจอยอีเวนต์แบบนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมองเป็น2มุมแล้วกันค่ะว่า mindset เนี่ยสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนได้นะคะถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองกับตัวพนักงานของเขาเองของเราเองแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือให้เขาได้จอยคอมมูนิเคชันนั้นเข้ามาด้วยไม่ได้เป็น one way communication ให้ออกแบบมาให้เป็น two way communication นะคะแล้วก็ใช้ activity based นะที่เอ๋บอกว่าเราจะไม่ได้ใช้คำว่า HR นะคะเราใช้เป็น people partner นะคะก็จะมีหน่วยงานที่แบบช่วยเขาอยู่ตลอดเวลาเขาอยากได้แอปอะไรบอกเรานะคะเขาอยากได้การสื่อสารแบบไหนบอกเราจะสร้าง true ให้เขาที่เป็น customized true สำหรับทุกๆคนเพื่อการใช้งานอย่างนี้เป็นต้นค่ะ mindset เปลี่ยนได้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนให้ถูกจุดแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์และมีความสำคัญกับเขาแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้วยเราก็ให้ใช้สถานการณ์ตัวนี้แหละให้เป็นฮีโร่ซะทำให้เขารู้สึกว่ามันคอนเนคกันง่ายขึ้นและเป็นเบเนฟิตต่อการทำงานของเขาได้มากยิ่งขึ้นค่ะขอโทษที่เขาไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะค่ะคุณเอได้ยินไหมคะโอเคค่ะได้ยินแล้วค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามที่สืบเนื่องจากคำถามก่อนหน้านี้ค่ะคือเกี่ยวกับ HR transformation นะคะในสถานการณ์โควิดช่วงนี้ค่ะเรามีรูปแบบหรือสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างอะคะที่มันมีความแตกต่างไปจากเดิมอะค่ะคุณเอค่ะอันนี้พอดีเราโชคดีนะคะเรามีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้วกันนะคะในช่วงของที่เป็นโควิดนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมอันดับแรกเลยก็คือข้อเมื่อสักครู่นี้นะคะเตรียมรับมือกับ mindset ของพนักงานการ transform ก็คือ people เนี่ยสำคัญมากที่สุดในการรับรู้นะคะการ transform people based on อะไรก็คือ knowledge แล้วก็ skill ที่ change เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ง่ายๆเลยนะคะทักษะการใช้เครื่องความเข้าใจในบริบทที่เปลี่ยนไปการให้เขาเห็น benefit อันนี้ต่างๆอันนี้เป็น mindset ในด้านของ people อันที่สองทางด้านของ hardwareนะคะฮาร์ดแวร์มีอะไรบ้างตัวเครื่องก็ต้องพร้อมในการบริหารในช่วงโควิดนะคะเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่นะคะเราใช้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้งหมดวันที่เกิดเหตุโควิดขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องไปปฏิบัติการที่บ้านนะคะสิ่งที่เราทำก็คือเราเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะคะก็คือเปลี่ยนให้เป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กให้กับพนักงานทุกส่วนนะคะส่วนที่เป็นพนักงานที่อยู่บริเวณหน้าศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยเราจะให้เขาเป็นแท็บเล็ตนะคะเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการทำฮาร์ดแวร์นะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะคะเบเนฟิตที่พนักงานที่เราจะซัพพอร์ตช่วยเหลือต่างๆนะคะในแพ็กเกจต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะต่อมาอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์เราจะใช้อะไรในการขับเคลื่อนในช่วงของสถานการณ์โควิดที่สามารถที่จะอย่างที่บอกค่ะสถานการณ์โควิดหลีกเลี่ยงไม่พ้นกับการ work from home กับการประชุมออนไลน์อันนี้เป็นเบสเป็นลักษณะสำคัญกับการที่เราจะต้อง communication กันให้มากยิ่งขึ้นกับการที่ต้องดู productivity ผ่านสิ่งต่างๆที่เป็น gadget มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นซอฟต์แวร์มันถึงเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับเรานะคะอย่างที่บอกว่าที่เราเลือกใช้ของ IAM เนี่ยได้จังหวะพอดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช็คอินที่ไหนไม่ว่าจะเป็นการ work from home เราให้อยู่บนระบบหมดเลยนะคะว่าพนักงานวันนี้เราจะรู้เลยว่ามีใครบ้างนะคะที่ work from home นะคะเพราะว่าเราใส่ตัวคำว่า work from home เข้าไปพนักงานอะไรบ้างนะคะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ได้รับวัคซีนชนิดไหนบ้างแล้วควรจะต้องไปฉีดเข็ม3มั้ยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นบริหารจัดการในช่วงโควิดในไครซิสนี้อย่างที่บอกค่ะว่าซอฟต์แวร์สำคัญนะคะซอฟต์แวร์หรือว่า ERP ต่างๆที่เข้ามานะคะในปัจจุบันเนี้ยอย่างที่บอกค่ะพอโควิด
อนนี้เอ๋ไม่แน่ใจว่ายังจะอยู่กับเราต่อไปหรือเปล่าแต่ในท่าในอนาคตเราเมนเทนของคนเราแล้วเราดูแลของคนเราได้ขนาดนี้นะคะเอ๋คิดว่าเราพอใจนะคะในบริบทของทาง KE เองที่ใช้สถานการณ์ของโควิดในการ change people แล้วก็การ transform ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เอ๋คิดว่าไม่น่าจะยากละนะคะเพราะว่าเรามีพื้นฐานค่อนข้างที่3สิ่งนะคะ mindset ของ people อันที่2 hardware และอันที่3 software ต่อไปไม่ยากแล้วค่ะจะง่ายขึ้นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอ๋ค่ะจากประเด็นการทำ HR transformation ที่คุณเอ๋ให้ข้อมูลไปอะค่ะทางอาจารย์แตนแบบจะช่วยแชร์เพิ่มเติมได้ไหมคะทางอาจารย์แตนมีข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็ชื่นชอบนะคะว่าจริงๆแล้วถือว่า KE ได้ตอบรับค่อนข้างจะเร็วนะคะทันสถานการณ์พอดีก็ได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะวันนี้นะคะแล้วก็คงเห็นความสำคัญมากขึ้นนะคะว่ายุคนี้แม้ว่าเราจะห่างกันนะแต่เหมือนกับใกล้ขึ้นได้นะคะด้วยซอฟต์แวร์โปรแกรมอะไรต่างๆนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์แล้วเรายังมีอีกคำถามนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคำถามนี้ต้องให้อาจารย์ช่วยตอบนะคะก็คือการรักษากับแรงจูงใจข้อไหนที่ทำให้พนักงานนะคะอยู่กับองค์กรมากที่สุดคะอาจารย์เห็นคำถามนี้แล้วต้องบอกไม่รู้คนถามยังอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าการตอบสิ่งนี้มันขึ้นอยู่กับเราถามกลุ่มไหนนะเพราะว่าวันนี้อย่างเอาง่ายๆสุดนะเราก็บอกว่าน้องๆแต่ละเจเนอเรชันก็อาจจะมีตัวที่เป็นตัวที่จะรักษาแล้วก็จูงใจไม่เหมือนกันนะหรือว่าเป็นวิชาชีพที่ต่างกันเป็นระดับบริหารที่ต่างกันองค์กรที่ต่างกันคำตอบยากมากนะแต่มันก็จะมีตัวที่เป็นแบบทั่วๆไปนะพอศึกษาได้อยู่บ้างนะคะแต่คำถามนี้ยากมากใหญ่โตมากมันจริงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลนะคะในการพออีกทีหนึ่งนะคะได้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะแล้วต้องขอบคุณสำหรับทุกๆคำถามที่สอบถามกันเข้ามาเลยนะคะและขอบคุณอาจารย์แตนกับคุณเอ๋ที่ค่ะที่มาร่วมตอบคำถามไขข้อสงสัยจากท่านผู้ชมที่ถามกันเข้ามาค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับช่วง Q&A ค่ะและอย่างที่เราได้เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะคะว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมพิเศษกับการเล่นเกมตอบคำถามเพื่อลุ้นของรางวัลค่ะและตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาแห่งความสนุกของที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วนะคะโดยจะเป็นเกมอะไรมีกติกายังไงนะคะและที่พลาดไม่ได้เลยคือของรางวัลของเราจะเป็นอะไรนั้นนะคะเรามาร่วมลุ้นร่วมสนุกไปด้วยกันเลยค่ะโดยวันนี้เราจะมีทีมโซดานะคะคุณพึ่งและคุณเตยค่ะมาอธิบายกติกาและวิธีการเล่นให้ฟังนะคะขอย้ำนะคะว่าขอให้ทุกท่านอยู่ด้วยกันจนถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมค่ะเพราะผู้ที่มีสิทธิ์รับของรางวัลอาจเป็นคุณก็ได้ค่ะขอเชิญพี่พึ่งได้เลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะก่อนอื่นเราตื่นกันหรือยังคะตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายและช่วงที่ตื่นเต้นมากที่สุดและของงานสัมมนาเนาะต้องบอกว่าช่วงที่แล้วเนาะทางเตยเองก็ได้มีการแนะนำตัว engagement tool ไปหลายตัวเลยแต่วันนี้ค่ะเราจะหยิบยกมา2ตัวแล้วก็เล่นเกมนะคะ2เกมด้วยกันเพื่อแจกรางวัลค่ะสำหรับเกมแรกคือเกมอะไรคะเตยทุกคนหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็สแกน QR บนหน้าจอนี้กันเลยค่ะเกมนี้คือเกมอะไรเกมนี้นะคะคือเกมตอบคำถามค่ะอันเนี้ยใช้ความรู้ความจำที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ฟังในช่วงสาระช่วงแรกไปเนาะก็จะมาคนเอามาเล่นตอบคำถามกันผู้ที่จะชนะเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ตอบถูกและตอบเร็วค่ะแล้วรางวัลพี่พึ่งเขาเข้ามาตอบกันแล้วเขาจะได้อะไรกันคะแน่นอนว่ารางวัลที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับเกมแรกต้องถูกใจบรรดาคนที่รักการฟินกับอาหารที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่แน่นอนเพราะในเกมแรกนะคะผู้ที่ได้ลำดับสูงสุดนะคะลำดับที่1 2 3เราจะแจกนะคะ Grab Food Gift Voucher ค่ะสำหรับคนที่ได้ลำดับที่1นะคะรับไปเลยค่ะมูลค่า500บาทลำดับที่2 400บาทและลำดับที่3ค่ะ300บาทตามลำดับค่ะมันเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้มากเลยค่ะเพราะเป็นช่วงโควิดเนาะทุกคนอาจจะทำงานอยู่ที่บ้าน Work From Home เพราะฉะนั้นเราก็แค่กดแอปนะคะสั่งอาหารฟินๆมาอร่อยกันได้นะคะหลังจากจบงานสัมมนาแล้วได้รับรางวัลไปที่เรียบร้อยก็ไปเลยค่ะตอนนี้มีกี่คนแล้วเอ่ยที่เข้ามาในเกมของเรา40แล้วค่ะแต่ว่าตัวเลขกำลังค่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่พึ่ง
งั้นระหว่างร้อยทุกคนเข้ามานะคะเรามาบอกใบ้กันนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้เราเตรียมคำถามมาทั้งหมดกี่ข้อคะเตยคำถามวันนี้มี5ข้อเท่านั้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พูดไปเนาะแล้วก็อะไรดีอ่ะคนที่ชนะเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ตอบถูกแล้วก็ตอบเร็วเนาะเพราะฉะนั้นเน็ตต้องแรงนะคะใครสลับเน็ตอะไรได้ใช้เน็ตดีๆเนาะชิงรางวัลที่พี่พึ่งจะแจกไปได้เลยคำถามเนาะก็มี HR 5.0 เอ้ยมันคืออะไรตะกี้ฟังไปหรือเปล่าโซดาคืออะไรนะฟีเจอร์มันมีอะไรบ้างถ้ารู้แค่นี้เอ้ยเตรียมชนะได้แล้วล่ะโอ้โหพี่ว่าอย่างนี้คงตอบถูกกันเยอะแหละแล้วพี่ว่าสปิเกอร์เราทุกท่านก็อาจจะต้องนั่งภาคภูมิใจนะคะเพราะทุกคนตอบถูกกันเกือบหมดแน่นอนไม่ต้องถูกและเร็วนะคะทุกคนตอนนี้60ท่านแล้วนะคะใครยังเข้าไม่ได้เร่งมือค่ะเร่งมือก่อนที่เราจะไปสนุกด้วยกันนะคะกับคำถามแล้วระหว่างการตอบคำถามตรงนี้มีอะไรต้องระมัดระวังบ้างไหมคะเตยเพื่อให้การตอบคำถามมันสมูทลื่นแล้วก็ไม่หลุดไปก่อนระหว่างเกมทุกคนถือมือถือตัวเองไว้ให้ดีระหว่างตอบอย่าปล่อยให้หน้าจอดับเด็ดขาดแล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดหน้าจอดับไปเนาะกว่ามันจะเข้ามาใหม่โอ้ป่านนั้นไม่ทันคนอื่นค่ะละอีกอย่างนึงแต่คนอื่นรับรางวัลไปแล้วใช่อีกอย่างนึงทุกข้อนะคะจะทิ้งระยะเวลาให้ตอบเป็นเวลา20วินาทีเท่านั้นก็ต้องรีบตอบเพราะฉะนั้นถ้าคิดนานกว่า20วินะคะแนะนำใกล้หมดเวลาก็จิ้มเลือกมาก่อนเลยไม่อย่างนั้นคะแนนเราจะดรอปโอเคงั้นตัวเลขเริ่มนิ่งและเราไปกันเลยไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าค่ะกับคำถามข้อแรกค่ะโอเคคำถามข้อที่หนึ่งค่ะข้อแรกใจความสำคัญของ HR 5.0 ค่ะคืออะไรคะนี่ตะกี้อาจารย์แตนเล่าไปในเซสชั่นจะตอบกันได้ไหมนะตอบกันว่าต้องตอบกันได้อยู่แล้วแหละในนี้มีแต่ HR เอาแล้วเดี๋ยวอาจารย์แตนจะถืออาจารย์แตนจะต้องถือทิชชู่รอเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกซาบซึ้งกับคนฟังทุกคนนะคะที่ตอบถูกนี่เห็นไหมคนตอบถูกเยอะมากตอบถูกถึง51คนโอ้อยากรู้เลยตอนนี้ใครมาวินลำดับที่หนึ่งนี่เป็นแคสเตอร์นะคะใครสักคนหนึ่งแต่ลำดับถัดไปไม่ต้องห่วงเรายังมีตั้ง4ข้อนะคะให้ลุ้นรับรองมีโอกาสทำคะแนนอยู่เร่งทำคะแนนกันเข้ามานะคะตอบถูกตอบไวอ่ะระบบการประเมินผลที่ตะกี้อาจารย์กับพี่ปาเล่าให้ฟังมันชื่ออะไรกันมันต้องเป็นสิ่งใหม่ๆสักตัวหนึ่งแน่นอนที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยกันเท่าไหร่คืออะไรนะโซดาหรือเปล่านะหรือจะเป็น KPI กับ OKR ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วสองหนึ่งคนไม่ร่างค่ะนี่คนตอบถูกเยอะมากโอ้น่าปลื้มใจน่าปลื้มใจค่ะนี่เห็นไหมม้ามืดเรามาแซงแล้วค่ะนี่คะแนนอันดับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะคะโซดาค่ะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับทำอะไรคะทุกคนใจเย็นๆค่อยๆอ่านค่อยๆตอบใช่ๆตอนเตยอธิบายไปพี่ว่าโซดามันก็ทำได้หลายอย่างนะโซดาน่ารักคิ้วๆมันจะทำได้หมดนี่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นแค่บางข้อไม่ตอบถูกตั้ง55คนแน่สุดยอดไปเลยเตยไม่ต้องซับน้ำป่านะค่ะโซดาทำได้ทุกข้อเลยนะคะในช้อยของเราอันดับแรกคือใครยังเป็นท่านเดิมค่ะค่ะเราไม่อ่านชื่อแล้วกันเนาะนะโซดาเมื่อกี้ได้บอกไปเนาะว่าโซดาเนี่ยมีถึง5โซด้วยกันร้านทราย5ด้านของคนเราเอ้ยมันคือด้านไหนกันนะหนึ่งในนี้มีตัวหลอกอยู่ใช่ใช่พี่ว่าใช้แล้วมันจะเกิดความภาคภูมิใจสักนิดนึงแหละในการใช้โซดาเพราะแอปมันก็น่ารักดีใบนิดนึงใบนิดนึงโหใบสุดใบสุดข้อนี้มีคนหลงกลไปเยอะแต่ว่าก็ยังถูกเยอะสุดอยู่ดีค่ะเอาล่ะดูคะแนนกันเฮ้ยคะแนนโอ้โหนี่ม้ามืดค่ะคุณ NT ขึ้นนำแล้วนะคะตอนนี้อันดับที่หนึ่ง
คุณพลอย SNJ คุณปอยต้องระวังให้ดีข้อถัดไปต้องเร็วและถูกต้องนะคะถึงจะขึ้นวินได้เชียร์มวยรองสุดท้ายแล้วมาฟีเจอร์ไหนอยู่ในโซดามันต้องเป็นฟีเจอร์อะไรที่ไม่เครียดแหละเพราะว่าโซดามันเป็นแอปพลิเคชันที่ดูสนุกสนานเนาะติ๊กตอกใบให้เสร็จวีแล้วทุกคนยังมีเวลาค่ะกดค่ะรีบกดตอนหมดเวลาทุกคนกำลังถัดไปนะจะเฉลยผู้ชนะแล้วและผู้ชนะที่โชว์อยู่3รางวัลไอ้3คนคือผู้ยาบางวันเนาะอย่าเพิ่งลบหน้าจอหายไปไหนนะคะเดี๋ยวตอนท้ายใครเป็นผู้ชนะจะต้องแคปหน้าจอมาเป็นหลักฐานให้ด้วยนะเพราะว่าเอาล่ะจะได้ใช้เป็นยืนยันตัวตนได้อันดับ3ได้แก่คุณ N อันดับ2คุณนกค่ะและอันดับ1คุณปอยคุณเอสเจสุดยอดแล้วก็นี่นะคะมีชมทั้ง3ท่านอย่าลืมแคปหน้าจอของตัวเองนะคะเพื่อยืนยันสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลนะคะขอให้ Line Official Account IAM Consulting นะคะเพื่อแจ้งยืนยันตัวตนรับของรางวัลจากทีมงานค่ะโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะรบกวนทีมงานขึ้น QR Code ให้หน่อยค่ะแคปหน้าจอมือถือตัวเองด้วยนะที่ชนะนะไม่ใช่แคปหน้าจอซูมนะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ไปต่อกับเกมที่2เลยค่ะเป็นเกมอะไรคะพี่พึ่งเกมที่2ใบ้ให้ค่ะง่ายกว่าเดิมอีกเกมนี้ใช้แค่ดวงเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนดวงดี6ท่านนะคะก็จะได้รับรางวัล นะคะกับเกมหมุนวงล้อท้าดวงค่ะสำหรับเกมนี้กติกาเป็นยังไงคะเตยเกมนี้อย่างที่พี่เพิ่งบอกค่ะไม่มีกติกาแทบจะไม่มีกติกาใช้ดวงล้วนๆเดี๋ยวเตยจะรับบทหมุนวงล้อมหัศจรรย์อันนี้เองชื่อของทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาอยู่ในวงล้อนี้หมดแล้วแล้วก็เตยจะทำการหมุนรางวัลเนาะซึ่งพี่เพิ่งเขาจะได้รับอะไรคะรางวัลแน่นอนค่ะในเมื่อท่านมากับดวงวันนี้เราก็จะเพิ่มเติมความรู้ให้แน่นๆไปเลยเพราะรางวัลที่เราแจกนะคะคืออีบุ๊กค่ะ HR in the Digital Era นะคะซึ่งแอบบอกใบ้อีกค่ะว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็น Limited Edition นะคะจัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษค่ะฉลองครบรอบ30ปีนะคะของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของนิด้านั่นเองค่ะเราไม่รอช้าค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่า6ท่านผู้โชคดีที่จะได้รับหนังสือคือใครค่ะของรางวัลปังขนาดนี้เตยรีบหมุนแล้วโอ้โหชื่อแน่นมากเลยค่ะเตยทุกคนใจเย็นค่ะชื่อเต็มเลยค่ะโอเคชื่อทุกคนอยู่ในนี้แล้วเอาละเริ่มท่านแรกนะคะที่จะได้รับอีบุ๊กค่ะคือใครคะมองไม่เห็นเลยเราลุ้นกันไม่ได้เลยเดากันไม่ออกเลยทีเดียวจนกว่าวงล้อจะหยุดนะคะคุณวารีเอาล่ะไปต่อเลยนะเพื่อความรวดเร็วท่านที่สองค่ะคือใครครับท่านใดอยากได้หนังสือนะคะยกมือขึ้นมาภาวนากันดีๆค่ะขอให้เป็นเรา ขอให้เป็นเราต่อไปคุณพี่พึ่งอัศวยวัฒน์ทุกคนผิดขออภัยค่ะแต่ท่านได้รับหนังสือแน่นอนค่ะโอเคไปกันต่อเลยนะคะท่านที่สามค่ะใครกันเอ่ยจะได้รับหนังสือเล่มที่3ของเราไปคุณพัชนีจีระสวัสดิ์ยินดีด้วยค่ะสำหรับท่านที่3ค่ะไปกันต่อเลยเนาะเล่มค่ะไปต่อกันท่านที่4ค่ะมาลุ้นกันค่ะท่านที่4จะคือคุณหรือเปล่าคุณชยาค่ะยินดีกับคุณชยาด้วยค่ะเหลืออีก2เล่มเท่านั้นนะคะเอาแล้วนะไปแล้วนะไม่รอแล้วนะท่านที่5ค่ะคุณสุธาสีดีน้ำพร้อมค่ะเหลืออีก1ท่านเท่านั้นค่ะที่จะได้รับอีบุ๊กค่ะเล่มสุดท้ายของเราเล่มที่6ค่ะจะเป็นใครลุ้นเลย
ลุ้นเลยพนักงานคุณธนยาเหลืองสติพงค่ะเอ๊โอเคนี่ก็คือชื่อผู้โชคดีทั้ง6ท่านค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลทั้ง6ท่านด้วยนะคะขอให้ท่านแอดไลน์ Official Account IM Consulting ค่ะเพื่อแจ้งยืนยันตัวตนในการรับของรางวัลจากทีมงานนะคะโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทีมงานขึ้น QR Code ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเกมตอบคำถามและหมุนวงล้อท้าดวงค่ะว่าแต่เอ๊พี่พึ่งเรามีเกมและรางวัลเท่านี้หรอคะแม่วันที่9เดือน9ทั้งทีเราจะแจกแค่นี้ได้ยังไงไปไม่ได้นะคะไอแอมเรามาทั้งทีเราต้องไม่มาเล่นๆค่ะเรายังมีรางวัลบิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะอีก2รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งรางวัลบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเรานะคะคือรางวัล Best Question Award นะคะเราจะทำการคัดเลือกท่านที่ได้ฝากคำถามไว้นะคะว่าคำถามของท่านไหนโดนใจกรรมการมากที่สุดค่ะเราจะมีรางวัลให้นะคะซึ่งรางวัลของเราก็คือเครื่องนวดคอค่ะยี่ห้อ G-Back รุ่น G3 นะคะมูลค่านะคะ 1,200 กว่าบาทด้วยกันนะคะโอ้โหใครได้ไปโชคดีมากนะคะซึ่งรางวัลนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์แตนแล้วก็คุณเอ๋เนาะเป็นผู้คัดเลือกคำถามที่โดนใจมากที่สุดค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ลุ้นๆลุ้นเอาละค่ะคุณพานุสุทธิวารีวัฒนาค่ะกับคำถามที่ว่านอกจากเทรนนิ่งมิสเตอร์เวย์นะคะเราสามารถทราบได้อย่างไรว่าบุคลากรต้องการอบรมเรื่องและเรียนรู้เรื่องใดบ้างและถ้าเรื่องนั้นนะคะไม่สอดคล้องกับการส่งเสริมกับยุทธศาสตร์หรือไม่คุ้มค่ากับหลักสูตรนะคะควรจะทำอย่างไรค่ะอันนี้เป็นคำถามที่คุณพานุถามมานะคะที่ได้รับรางวัลค่ะถามดีมีรางวัลค่ะแต่ยังเหลืออีกคนนึงใช่อ่ะและผู้โชคดีคนที่สองค่ะเขาคือใครคุณนัททวิทย์ภาวถาวรศรีค่ะกับคำถามที่ว่าจะทำยังไงให้พนักงานในเจนเดิมๆนะคะหรือระดับซีเนียร์ค่ะมองการพัฒนาตัวเองเป็นแบบการประเมินเพิ่มperformance นะคะเพื่อสร้าง productivity ให้กับองค์กรค่ะมากกว่าการประเมินเพื่อตอบแทนนะคะแล้วก็จะมีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีมาสร้าง loyalty นะคะให้กับพนักงานอย่างไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่โดนใจกับคณะกรรมการมากที่สุดค่ะทั้ง2ท่านค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะสำหรับท่านที่ได้รับรางวัลก็อย่าลืมแอดไลน์ Official Account I Am Consulting นะคะโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นบนจอนี้ได้เลยค่ะเพื่อแจ้งยืนยันตัวตนในการรับของรางวัลจากทีมงานนะคะค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะไม่ต้องเสียใจไปค่ะแล้วก็ยังมีของที่ระลึกจาก IM Consulting ค่ะเพียงแค่ท่านตอบแบบสอบถามนะคะจากลิงก์ที่ขึ้นในกล่องแชทได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าหากท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆค่ะท่านสามารถส่งเข้ามาได้ที่ลิงก์แบบสอบถามนะคะและท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมกับอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับองค์กรค่ะได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ IM Consulting นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter LinkedIn นะคะหรือ LINE Official ค่ะตามรายละเอียดที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะและดิฉันต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่สละเวลาเข้าร่วมงาน I Am Virtual Conference ในครั้งนี้ค่ะหากผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรม I Am Virtual Conference ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ